หน้าพักร่วมเข้าทำเนียบพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกเที่ยงนี้10พักเล็กยังเหนียวแน่นไม่แตกแถวหนุนประยุทธ์ด้านมงคลกิจกลับลำเก้าอี้รัฐมนตรีขึ้นอยู่กับดุลพินิจนายกขณะที่ธรรมนัสโผร่วมปัดล็อบบี้ทิศทางพักเล็กสมพงษ์ขอฝ่ายจะตั้งรัฐบาลเจรจาผลประโยชน์ให้จบเพื่อไทยพร้อมตรวจสอบเข้มข้นชงแก้รัฐธรรมนูญคู่ทุกนโยบายที่หาเสียงไว้หากทำไม่ได้เจอยื่นอภิปรายแน่สวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News Time Voice TV นะครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณชูวัฒน์เริ่มสิริสุขคุณใบตองแห้งผมสัตย์สิพงศ์นะครับจับตาเที่ยง45นะครับวันนี้เป็นเวลาที่มีการนัดหมายนะครับเชิญ18พรรคร่วมนะฮะเพื่อที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีไม่ใช่พระราชพิธีพิธีรับการโปรดเกล้านะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เลยค่ะสภาก็มีการนัดแนะจัดเตรียมสถานที่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คุณวัฒนานาน่วมเมื่อคืนสักช่วงหัวค่ำหน่อยคุณชูวัฒน์คุณผู้ชมก็โพสต์ว่าปิดทุกดีลแล้วจบทุกดีลจริงหรือเปล่าไม่รู้เนาะครับคือยังไงก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วยังไงก็โปรดเกล้านายกอยู่แล้วแต่ว่าดีลจะเป็นกระทรวงอะไรเนี่ยมันเป็นดีลเดิมหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ชัวร์แต่ว่าวันนี้นายกขยับแล้วนี่ใช่ไหมก็คือวันนี้จะเริ่มต้นขยับแล้วนั้นน่าจะจบแล้วล่ะถ้านายกขยับแล้วไม่จบนี่มันเรื่องใหญ่นะคือหลังจากมีพระบรมราชโองการก็คือเป็นนายกเต็มตัวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การจัดครม.เนี่ยก็นายกจะมีอำนาจมากขึ้นใช่ไหมฮะนายกก็จะมีอำนาจมากขึ้นในการที่จะเอาไม่เอาเอาไม่เอาใครอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่แคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐโดดไปยุ่งเต็มตัวไม่ได้นะฮะครับใช่ไหมล่ะเดี๋ยวครอบงำพรรคการเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนี่นะฮะทีนี้มันก็ต้องไปว่ากันอีกว่ายุ่งเนี่ยยุ่งในระดับโควต้าเลยไหมหรือว่ายุ่งในระดับตัวบุคคลและตัวบุคคลที่ยุ่งเนี่ยยุ่งในระดับคุณสมบัติหรือลงไปชี้ด้วยว่าอยากได้ใครเพราะว่ามีคนเปิดทางแล้วในระดับคุณสมบัติเนี่ยครับสมคิดเจียบิ๊กตู่เฟ้นคนดีนั่งรัฐมนตรีครับนะครับก็คือทุกพรรคต้องเสนอชื่อมาเอามากองรวมกันแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะจิ้มอีกทีนึงอ๋อแสดงว่าใครที่ไม่จิ้มนี่คนไม่ดีใช่ป่ะเขาก็ต้องเลือกกรม.ที่หน้าตาดีที่สุดนะครับแต่ว่าหลักแล้วก็ต้องให้นายกเป็นคนดูทีมงานในการทำงานร่วมใช่ไหมก็ต้องใช้ประชาชนเป็นหลัก เรื่องของพรรคการเมืองก็ต้องเป็นรองและในระดับนั้นแต่ว่าในทางการเมืองแล้วมันก็ต้องต่อรองกันนั่นแหละว่าพรรคการเมืองเขาว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาในพรรคถ้าเกิดว่าไปจิ้มมั่วๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนที่ไม่ควรได้ในพรรคหรือลำดับอาวุโสมีปัญหากันอีกเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องบาลานซ์ต้องนายกไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดขนาดนั้นนะเวลาเป็นนายกของรัฐบาลผสมไม่เหมือนกับเป็นนายกคสช.ใช่ไหมฮะอันนี้คือจะเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วก็สิทธิ์ขาดของการเลือกตัวบุคคลแม้กระทั่งโควต้ากระทรวงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าต้องยอมเขาอะไม่ยอมเขาได้ไงอะมันจะร่วมรัฐบาลกันได้ยังไงถ้าไม่ยอมใช่ไหมก็ต้องยอมแต่ว่าขออำนาจระดับหนึ่งเช่นบอกว่าคนเนี้ยถ้าเข้ามาสื่อถล่มแน่อะไรอย่างเงี้ยขอได้ปะใช่ไหมนะฮะขอโดยเฉพาะก็รับงานเข้าบริษัทอะไรเงี้ยเหรอเออพวกรับงานเข้าบริษัทโดยเฉพาะก็อีกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับก็เป็นเผือกร้อนตอนนี้เลยเนี่ยนะครับว่าเป็นการส่งคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปเพื่อรับงานหรือเปล่าก็มีวิวาทะที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลระหว่างคุณธนากรแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยนะครับปีนเกลียวฮะปีนเกลียวคุณอนุทินปีนเกลียวคุณธนากรเนี่ยหรอคุณธนากรก็เหมือนกับเป็นแนวหน้ากล้าตายคือผู้ใหญ่พรรคไม่พูดใช่ไหมคนใหญ่บิ๊กๆของพรรคไม่พูดแต่ว่าคุณธนากรเป็นแนวหน้ามาว่าโอ้โหเหมือนกับมีบริษัทก่อสร้างอยู่กับตัวบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่จะมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมครับคุณธนากรเลยพ่นไฟผ่าน Facebook ไงว่ากระทรวงมีไว้ทำงานไม่ได้มีไว้รับงานบริษัทตัวเองแบบนี้เนี่ยนะครับก็โต้กันหนักมากนะฮะคุณผู้ชมระหว่าง2คนนี้เนี่ยจนคุณอุตมะเนี่ยถึงขั้นต้องมาแก้เกี้ยวหรอฮะว่ามันเป็นแค่สีสันทางการเมืองต่อรองตำแหน่งมันก็เรื่องปกติแล้วข่าวว่าคุณอุตมะเนี่ยเปิดก่อนเรื่องนี้เปิดเรื่องโควต้าเพราะว่ามันมีข่าวว่าศิริมนตรีจะหลุดด้วยไงคือไอ้การจัดสรรเนี่ยมันไม่ลงตัวระดับที่ศิริมนตรีต้องหลุดออกจากโผล่อะมันเยอะไปอะดิ้นกันใหม่มันเยอะไปอะหมายถึงพรรคร่วมใช่ไหมโควต้าของพลังประชารัฐอะ
เยอะดีมันเยอะจนกระทั่งแบบคล้ายๆกับว่าหมายถึงว่าโควต้านอกมันเยอะไปใช่ไหมถ้าคุณจะมีทั้งวิษณุมีทั้งสมคิดมีทั้งบิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมเนี่ยปัญหาคือทุกคนไม่ได้สี่ลำตีมจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ไงแล้วถ้าสี่ลำตีมได้นั่งอีกพักต่างๆไอ้กลุ่มต่างๆในพักนี่เละสิก็ทำไม18พักมาตีกันเองล่ะไม่ไปรวมกันแล้วก็กดดันคสช.ให้ปล่อยออกมาใช่ไหมคือโควต้าบิ๊กป๊อกเนี่ยพอแล้วเป็นมานานแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วครับโคเอา18พักไปขอมาสิเอาวิศนุไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ไม่ได้ ได้เอาลุงป้อมจองอยู่คใครเขาเป็นก็ไม่ยุ่งกับทหารไม่ได้อยู่แล้วเป็นพักร่วมไม่ได้ต้องการหรอกก็อี้ตัวนี้นะฮะเอาแต่ว่าพรรคร่วมต้องการนี่นะครับก็คือเก้าอี้กระทรวงคมนาคมพาณิชย์เกษตรนะฮะสามกระทรวงหลักที่มีการแย่งกันอยู่มาไทยเนี่ยเดิมมีอยู่มีโผจะต้องแย่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังๆไม่มีแล้วยอมไปละหายไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเกษตรพาณิชย์เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เคี่ยวกรัมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือดีลเดิมอ่ะจะมาดีลหม่งดีลใหม่แล้วก็จิ้มทีหลังเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะฮะเช่นเดียวกันกับกระทรวงคมนาคมนะครับที่ทางภูมิใจไทยก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าคมนาคมกับสาธารณสุขเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้กระทรวงไม่ใช่เป็นของเล่นจะมาขอแลกไปแลกมาแบบนี้เนี่ยนะครับคุณอุตมะเนี่ยนะครับก็มองว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะก็มีการเจรจากันเป็นเรื่องปกตินะครับเราเป็นทีมงานเดียวกันแล้วการเจรจามันเป็นเรื่องธรรมชาติแบบนี้แหละก็คิดอย่างนั้นส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันอีกน่าจะได้ข้อจุติแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสีสันใช่ไหมไม่ใช่รอยร้าวเป็นแค่สีสันคือทะเลาะโชว์ว่างั้นเถอะไม่ได้จริงจังแต่ก็ว่ามันเป็นสีสันของประชาธิปไตยมั้งไปฟังคุณธรรมชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับทางการเมืองนะครับมันก็มีสีสันทางการเมืองอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราหยุดร่วมกันนะครับว่าเรามาขับเคลื่อนประเทศด้วยกันเราจะทีเดียวกันแล้วสุดท้ายเจรจานั้นมันก็มีเป็นปกตินะผมคิดว่าอย่างนั้นผมจะออกมาเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าก็มีข้อยุติแต่ว่าการที่สองพรรคร่วมบอกว่าคุยจบแล้วจริงๆแล้วการเจรจายังไม่จบใช่ไหมครับก็ประเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าเราพูดคุยกันอย่างไรนะครับบางส่วนจบแล้วบางส่วนจะพูดคุยต่อไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องพวกนี้พูดคุยกันได้เชื่อว่าทางการเมืองสุดท้ายก็มีข้อยุติครับนะฮะมีรอยร้าวหรือเปล่านะข่าวถามแบบนี้นะฮะคุณธรรมบอกไม่มีในทางการเมืองก็มีการให้ข่าวกันบ้างแล้วถามว่าคุณอนุทินบอกว่ายืนยันว่าได้กระทรวงคมนาคมท่องเที่ยวกีฬาและสาธารณสุขยังเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าคุณธรรมบอกว่าเดี๋ยวก็คุยกันต่อไปครับเอ๊ะไม่รับปากนี่ไม่รับปากเขาจะไปคุยกันที่ทำเนียบวันนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอนายกทุบป่ะรอนายกทุบแต่ว่าผมว่ามันต้องดีลเดิมอ่ะผู้ใหญ่เขาคุยกันไว้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบิ๊กป้อมจะป่วยอีกคุณสุวิทย์เหมือนกันคุณสุวิทย์บอกว่าไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมก็คือแบบให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนเคาะครั้งสุดท้ายเคาะครั้งสุดท้ายนั่นแหละต้องให้เกียรติท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลน่าจะเป็นคนที่เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจด้วยอันนี้คือตัวจริงนะฮะครับอันนี้ตัวจริงนะแนวโน้มว่าจะกลับไปดีลเดิมหรือเปล่านะครับคุณสุวิทย์เมษินทรีย์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นคนดีลไงแล้วใครดีลล่ะครับแล้วก็อดีตศรีมนตรีจะไม่ได้รับตำแหน่งครบทั้ง4คนใช่หรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามนะคุณสุวิทย์ก็บอกว่าไม่ทราบและยืนยันว่าทำได้เราทำได้ทุกภารกิจไม่ได้เจาะจงว่าต้องรับตำแหน่งใดปัญหาคือถ้ามีตำแหน่งไงถ้าไม่มีอ่ะคุณสุวิทย์ก็เหมือนว่าจะหลุดใช่ไหมก็มีข่าวว่าศรีมนตรีเนี่ยได้ไม่ครบอ่ะคุณสุวิทย์ก็อาจจะถ้าไปกระทรวงอะไรนะกระทรวงศึกษาเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากแย่งเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นไปได้เพราะคุณสุวิทย์เริ่มต้นมาเขาเริ่มต้นมาเริ่มต้นมาคงไม่อยากไปอ่ะปัญหาคือ4คนเนี้ยมันก็พูดยากไงว่าคือสสในมือก็ไม่มีใช่ไหมสสเขตที่ดูแลโดยตรงก็ไม่มีไม่เหมือนคุณสมศักดิ์อะไรที่ทำมานานคุณชุยะที่ทำมาใช่ไหมแต่ว่าสี่มันตีนี้มาเพราะอะไรอ่ะพลังประชารัฐก็มาเพราะลุงตู่สี่มันตีก็ขาลอยอ่ะฮะทำไมต้องให้อ่ะแล้วคนในด้วยไว้เว้นไว้ก่อนก็ได้นี่ผมว่าสำคัญนี่ก็คือไม่คือคุณอุตมะอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งกระทรวงคลังอะไรที่ว่ากันครับแต่ว่าพอมาถึงคุณสนธิรัตน์เนี่ยมันไม่มีที่นั่งแล้วไงพันนี้ก็ไม่ได้แล้วเนาะประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมเนี่ย
พาณิชย์อะไรต่างๆนี้ก็ไม่มีที่แล้วไงก็ลำบากนะเป็นสสก็ไม่ได้เป็นจะไปเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญสักชิ้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลขาธิการพรรคอยู่ข้างหลังสินะฮะเป็นแม่บ้านจัดการใหญ่ครับนี่ฮะไทยรัฐเขาจัดโผครม.ประยุทธ์สมัย2มาแล้วพี่ถือครับไม่รู้ว่าอันนี้เป็นดีลไหนนะครับนะฮะก็นายกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพลังประชารัฐศึกษากับไม่มีเนาะศึกษาไม่มีใครอยากได้มั้งก็ส่งคุณมงคลกิจไปสิเออนะไม่มีใครอยากได้เลยแต่ตกลงว่าเขาครบไหมฮะว่าการเป็นใครเกษตรเกษตรหรอเกษตรว่าการเป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอันนี้อันนี้แน่อยู่แล้วโผเดิมครับแน่อยู่แล้วก็คือกลับไปที่โผเดิมดิวเดิมคือโผเนี้ยทำไมก็เป็นสักอย่างก็คือแบบประชาปัตย์นี่จะไปแย่งตัวกันที่พัฒนาสังคมครับแต่ว่าไอ้ตัวของพาณิชย์มันต้องเป็นคุณจุรินทร์อยู่แล้วครับแล้วก็เกษตรมันก็ต้องเป็นคุณเฉลิมชัยอยู่แล้วเลขาธิการพรรคครับสองตัวนี้แน่นอนถ้าได้นะแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีครับถ้าได้แล้วก็เหลือเงื่อนไขเดียวที่จะต้องพิสูจน์เมื่อตอนทำงานก็คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญสำหรับประชาปัตย์เนี่ยได้ครบหมดยกเว้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญต้องรอพิสูจน์นะครับก็ส่วนเกี่ยวป่ะก็ไม่รู้ครับส่วนน้ำตีสี่กุมารนี่นะครับก็มีชื่อคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนี่นะครับจะไปนั่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณกอบศักดิ์ยังอยู่ใช่คุณกอบศักดิ์อยู่คุณอุตมะอยู่นั่งกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าก็ยังมีที่ว่างเว้นนะฮะกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังว่างให้คุณสุวิทย์ได้เนาะเพราะนั้นคนที่หลุดอาจจะเป็นคนสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์เนี่ยครับหาที่ลงยากแต่ว่าดูจากนี้แต่จริงคุณสนธิรัตน์เขาก็เป็นคนที่ตอนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยภาคธุรกิจที่ผ่านมาก็ยอมรับไงมันโอเคไงนี่คือจุดที่มันเป็นจุดแข็งของเขางั้นก็ให้คุณจุรินทร์เสียสละไหมใช่ไหมไปเป็นศึกษาสิไปปัดชอบอยู่แล้วนี่อยู่กับครูอ่ะใช่ครูจุรินทร์ก็เคยทำงานด้านกระทรวงศึกษามานี่ครับนะฮะเอาพลังงานเขาจะเอาพลังงานมาแลกไงแต่ว่าพลังงานเนี่ยคุณณัฐพลทิพสุวรรณก็ลงแรงลงอะไรไปเยอะไงเขาก็จองอยู่จริงเหรอผมเขารู้ว่าคุณณัฐพลไม่ได้ลงแรงเยอะนะไม่กลัวเมดาเลยคุณทยาโพสต์ไม่ได้รับตีที่คุณทยาโพสต์หนักเลยท่านหลุดนี่เฮ้ยจริงๆผมมีความรู้สึกว่าคุณณัฐพลกับคุณพุทธิพงศ์เนี่ยไม่ได้ลงแรงเยอะนะครับคือถือเป็นทีมงานนายกเหมือนกันนะไม่ใช่ทีมงานพื้นที่นะครับที่คุยว่าสสกทมกทมนี่ก็ไม่ใช่บอกมันก็ไม่ใช่เครดิตเขาซะทีเดียวนะเนี่ยฮะคุณพุทธิพงศ์บุญการเนี่ยจะควบสองอย่างก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกับโฆษกรัฐบาลเหมือนเดิมก่อนที่จะลาออกไปช่วงเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลุ่มสามมิตรล่ะกลุ่มสามมิตรมีชื่อคุณสมศักดิ์ไหมล่ะไม่มีเราเขาเคลียร์กลุ่มสามมิตรออกแล้วเลยก็นี่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอะไรก็ว่ากันไปภาคใต้ล่ะกลุ่มภาคใต้อีกเหรอใช่ไหมครับมันจะมีอย่างนี้ภาคใต้ยังไม่มีเลยเหรอฮะภาคใต้ตั้ง13เก้าอี้คุณธรรมนัสนี่ฝีมือเขาลงทุนลงแรงเยอะนะธรรมนัสภาคเหนือภาคเหนือนี่มาหรือยังภาคเหนือก็ภาคเหนือก็ต้องมีอ่ะใช่ไหมฮะอีสานเขาก็มีกลุ่มคุณวิรัตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่คือกลุ่มพวกนี้มันต้องลงตัวไงสำหรับพรรคการเมืองจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่เขาทำกันมาคือนี่คือไม่ใช่ประเพณีคสช.มันประเพณีพรรคการเมืองครับนะฮะคือมันทุบโต๊ะอย่างเดียวไม่ได้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยมันก็ยังฝุ่นตลบอยู่ป่ะคุณลักษณะนันท์บอกว่าดิวจบยังไงนะว่าตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวอาจจะลากยาวเนี่ยแล้วก็ไปนู่นอ่ะคืออาจจะลงตัวแล้วแต่ว่าลากยาวเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ทันในช่วงอาเซียนเพราะนั้นเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวอาเซียนไม่มั่นใจนี่ที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์นะก็อาจจะรอไปที่จะโปรดเกล้าหรือพูดง่ายว่าสถาบันตนในช่วงหลังจากประกาศประชุมอาเซียนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโผไม่โผครับแต่เป็นไปได้คือว่าพอลากยาวเดี๋ยวมันก็กระเพื่อมอีกอะมันก็จะมีกระเพื่อมอีกแต่ว่าประชุมอาเซียนไม่มีปัญหาเพราะคุณดอนเนี่ยก็ยังไอ้นี่ตำแหน่งนี้อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมในโควต้านอกนี่เยอะมากเลยเยอะมากของพลังประชารัฐเนี่ยครับแล้วก็เป็นโควต้าที่จริงๆนักการเมืองก็ไม่ได้อยากได้ไม่มีใครอยากไปรัฐมนตรีต่างประเทศครับไม่มีภาพขนาดนั้นสมัยที่รัฐบาลพลเรือนสามารถวางตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้เนี่ยมันก็สมัยคุณทักษิณครับคุณยิ่งลักคือมันก็ต้องใช้ความเข้มแข็งพอสมควรเขาก็เป็นสสปฏิริษีนะไม่ใช่แบบว่าคือไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นสสพื้นที่คือสสพื้นที่เขาไม่ชอบกันไอ้เรื่องงานแบบเนี้ยกระทรวงศึกษาแต่ก่อนคนก็ชอบแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบโอ้โหมันถูกตัดอำนาจจนแบบค
คนเป็นรัฐมนตรีนั่งตรงกลางนี่งงไปหมดแล้วและยากที่จะประสบความสำเร็จใช่ยากที่จะสร้างผลงานใครทำอะไรก็ไม่ได้กระทรวงศึกษาตอนนี้นะฮะคือมันอะไรอ่ะมันลื้อไปจนกระทั่งแบบไม่ใช่ว่าลื้อดีนะลื้อไปจนกระทั่งแบบคือตอนนี้มันไม่รู้อะไรก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้มันจะยึดตามปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี43หรือว่ายึดตามคสช.มันมั่วกันไปหมดลูกผสมนะคือถ้าดูจากข้อมูลที่เรารายงานกันไปเนี่ยนะครับพี่ถึกตกลงแล้วครม.เนี่ยลงตัวไหมผมว่าสุดท้ายเราต้องยอมพักร่วมป่ะล่ะก็น่าจะต้องยอมเพราะละปากเขาไปแล้วก็ต้องยอมไปก่อนยอมไปก่อนยอมเกษตรยอมพาณิชย์ให้ประชาธิปัตย์แล้วลุงจะขับเคลื่อนงานไปยังไงก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอขับเคลื่อนไม่ได้เดี๋ยวขยับกันใหม่คือต้องให้ประชาชนด่าก่อนว่าเออสินค้าเกษตรไหนไม่เห็นได้ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่อยหาโอกาสปรับไม่น่าหรอกครับนะฮะแต่ว่านโยบายของทุกกระทรวงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะถูกนำมากองรวมกันนะครับนโยบายของประชาธิปัตย์นโยบายของภูมิใจไทยนโยบายของพรรคเล็กพรรคน้อยนะฮะ10กว่าพรรคเนี่ยนะครับทั้งหมดจะเอามารวมกันทางพังประชารัฐบอกว่านโยบายไม่ต่างกันหรอกนะฮะมันมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลิสต์เลยนะครับแล้วก็จะทำเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยนะครับบอกว่านโยบายที่สำคัญของแต่ละพรรคเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องมีกลไกของรัฐในกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายให้เกิดความคล่องตัวอยู่แล้วนี่นะครับก็เชื่อว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีอะรวดเร็วไม่น่าจะมีปัญหาคือคุณสนธิรัตน์นี่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานงานการจะทำนโยบายรัฐบาลแต่คุณสนธิรัตน์ที่พูดเมื่อวานเนี่ยที่คนติ๊กก็คือว่าย้ำว่าจำเป็นต้องมีกลไกของรัฐในกระทรวงหลักใช่ทางด้านเศรษฐกิจทางหลักทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเกิดความคล่องตัวกลไกของรัฐคืออะไรอ่ะก็คือพูดง่ายว่าอยู่ในกับพรรคหลักนั่นแหละก็คือแบบก็บอกเนี่ยพลังประชารัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานอย่างเป็นเอกภาพภาษาสอดคล้องของกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจเหล่านี้ครับก็เหมือนกับพูดว่าแต่ว่าก็บอกอยู่นะว่าโดยจะเจรจาหารือกับพรรครัฐบาลทุกพรรคเพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งครับพลังประชารัฐจะเน้นเรื่องนโยบายหลักของทุกพรรคเป็นสำคัญมากกว่าการจัดแบ่งโควต้าตามกระทรวงเอ้าเขาดีลกันมาตอนดีลเนี่ยมันแบ่งกระทรวงเรียบร้อยมาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าจะรื้อคือจริงๆแล้วพลังประชารัฐเขาก็อยากทำกระทรวงเศรษฐกิจขอต่อใช่ไหมเขาก็ต้องการให้เป็นแบรนด์ทีมสมคิดต่อใช่ไหมคือถ้าคิดยาวๆเขาไม่อยากชำแหละอย่างนั้นด้วยใช่คือไม่ถ้าคิดยาวๆเนี่ยสำหรับพลังประชารัฐคนทำพรรคนะอย่างคุณสนธิรัตน์หรือคุณตมะที่ทำพรรคก็อยากจะให้พรรคมันอยู่ยั่งยืนยงในข้างหน้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคราวหน้าไม่มีมือไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจในมือแล้วจะไปหาเสียงยังไงผลงานมันกลายเป็นของพรรคอื่นเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจในมุมของคุณสนธิรัตน์ด้วยแต่ว่าบิ๊กตู่จะเข้าใจหรือเปล่าผู้ใหญ่ที่ดีไว้จะเข้าใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะใครดีวะตกลงไม่รู้ต้องถามคุณวัฒนานาน่วมเพราะคุณวัฒนาทำไมมันข่าวดิวมันต้องมาจากสายทหารไม่ใช่สายพรรคการเมืองคุณวัฒนาปล่อยดิวย้อนกลับไปเนี่ยข่าวนู้นที่มีการดิวกันก่อนเลือกนายก่อนเลือกประธานสภาเนี่ยดิวจบแล้วในค่ายทหารใช่แล้วในคุณวัฒนาก็มาย้ำอีกทีนึงว่าดิวจบแล้วก่อนเข้าครม.ทำไมไปดิวในค่ายทหารน่ะทำไมพลังประชารัฐเขาไม่มีส่วนน่ะที่อื่นมันมีคนอยู่บ้างที่อื่นมีคนเห็นแล้วต้องไปอยู่ในค่ายทหารครับนะฮะเอาแต่ว่าการดีลกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับพรรคจิ๋ว10พรรคเนี่ยรู้ป่าวไม่รู้เนาะแต่ออกมางอแงจังเลยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณมงคลกิจเนี่ยนะครับถึงขั้นตีอกชกตัวเลยนะฮะตอนเช้านะครับว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยากจะได้2เก้าอี้ในฝ่ายบริหารคือถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเป็นฝ่ายค้านเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นฝ่ายค้านก็ได้จะเข้ากับเพื่อไทยก็ได้เหมือนกันและจะอภิปรายด้วยนะครับอย่างว่าเขาจะง้อนะฮะก็สองพักเขาตกลงว่าพวกเขาประชุมกันกี่พักเขาประชุมกันสิบพักสิบพักเขาก็แล้วว่าแต่ตอนเริ่มต้นมีสองพักแต่ว่าตอนช้าเนี่ยไม่มีใครมาแค่สองพักแต่ว่าสิบพักเนี่ยมาครบเมื่อบ่ายใช่ก็คือคนนัดไม่ใช่คุณมงคลกิจสองพักนี่ใครนะสองพักนะครับก็คือใครกับคุณพิเชษอะไรอะไรไทยรักธรรมเหรออ๋อนะฮะไม่ใช่ไทยรักธรรมสิเนี่ยเดี๋ยวคนประชาอะไรสักอย่างนึงฮะของคุณพิเชษฐ์ศิริชวานครับนะฮะก็มากันแค่2พักเท่านั้นเองในช่วงเช้านี่นะครับปรากฏว่าแถลงเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตกช่วงบ่ายนะฮะก็มีการเปิดแถลงอีกรอบนึงคราวนี้มาครบนะครับแล้วก็มีคุณธรรมนัสมาด้วยคุณชูวัฒน์ฮะตัวจริงใช่มั้ยเออคนดูแลพรรคจิ๋วตัวจริงฮะคนประสานงานคนประสานงานพรรคจิ๋วตัวจริงเออผู้ประสานงานพรรคจิ๋วครับนะฮะเฮ้ยบางคนก็บอกว่าเป็นผู้กองมนัสผู้กองธรรมนัสเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเฮียชัดไม่รู้สายไหนแน่แต่สาย
แต่สายใหญ่ขายใหญ่ทั้งคู่มงคลกิจรู้จักเปล่าครับนะคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเด็กก็อยู่ส่วนเด็กนะเขาไปเชิญมาร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยเอางี้เด็กว่าก็ไปตามเด็กละกันอันนั้นเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเขานะฮะตบกระหม่อมเข้าไปซะทีหนึ่งนะครับแบบนี้เอาทำไมเต้พระราม7เงียบไปอย่างนั้นล่ะคือพอตกบ่ายท่าทีของคุณมงคลกิจนี่แบบนั่นมันสมัยเด็กๆนี่ของจริงนั่นมันสมัยเด็กๆนี่ของจริงตกบ่ายนี่คุณมงคลกิจเสียงอ่อนเลยนะฮะอ้าวเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลนะฮะกรรมธิการก็กรรมธิการเนาะครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยดีครับหนุนลุงตู่ทุกประการใช่ลุงตู่เสียงไม่แตกนะครับเดินตามนั้นไปเลยนะครับไปที่เสียงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนกลุ่มของคนบางกลุ่มซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของมติพรรคพรรคจะต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากก็คงจะต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ภายในพรรคเพื่อให้มีวินัยไม่ใช่ว่าคิดจะพูดอะไรก็พูดซึ่งไม่คำนึงถึงผลเสียของบ้านเมืองภาพในเวลานี้เราพี่น้องประชาชนเขามองภาพที่ไม่น่าดีต้องแก้ไขอันนี้คือพูดในถึงพรรคพลังประชารัฐในพรรคตัวเองใช่ไหมแต่ส่วนที่คุณมงคลกิจนี่ก็คือบอกว่ามีคล้ายๆว่าเด็กก็ควรอยู่แบบเด็กไม่ควรไปเทียบชั้นหัวหน้าพักต้องไปเตือนว่าทำอะไรต้องคิดไม่ใช่พูดออกมาอย่างเดียวทำนองนี้แต่ก็ถูกเตือนด้วยนะคุณมงคลกิจเนี่ยนะฮะว่าจะพูดจะอะไรก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วก็บอกมีเพียงมงคลกิจคนเดียวเท่านั้นแหละฮะแล้วก็บอกว่ามองคุณมงคลกิจเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองนักแต่มองเป็นเรื่องของสีสันเวลาเขาคุยกันเป็นงานเป็นการก็เป็นคนจริงแต่บางครั้งบางบริบทเขาก็อยากจะแสดงออกก็ปล่อยเขาไปยอมรับว่าบางครั้งการแสดงออกมันก็กระทบภาพลักษณ์อันนี้ก็คนจริงเหมือนกันนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะครับโฆษกรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับอันนี้ก็คนจริงโพสต์แป๊บเดียวเนี่ยนะโพสต์แล้วก็หายไปถอดลบปะลบด้วยเหรอเฮ้ยนะฮะคุณธนกรนี่นะครับหลังจากที่มีวิวาทะเกิดขึ้นกับทางคุณอนุทินหรือเปล่านะวิวาทะหรือเปล่าโพสต์ฝ่ายเดียวก่อนว่าเนี่ยอะไรเข้าบริษัทหางานเข้าบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดออกไปแต่ว่าโพสต์มันก็อยู่แล้วล่ะมีคนแคปเอาไปวิจารณ์ต่อแล้วก็ภูมิใจไทยก็ออกมาโต้ครับก็ซัดเลยคุณอนุทินก็ซัดหนักมากนะฮะผ่านการตอบคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณอนุทินเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะคุณธนกรเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์คำสอนของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะครับว่าการยกโทษอาจดูเหมือนเราโง่เหมือนเราแพ้เหมือนเรายอมแล้วเขากำเริบเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงอยู่ก็คือการอภัยทานอันเป็นบารมีที่มีทานบารมีอันสูงสุดอภัยทานคือคำสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่ออภัยทานแล้วก็ลบโพสต์หนีโอ้แล้วก็บอกว่าโพสต์ติดแฮชแท็กนะว่าไม่ตอบโต้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นคึกขนองครับพูดเองเจ็บเองประเทศชาติและประชาชนต้องมาก่อนครับไม่ใช่เป็นรุ่นนะครับก็แปลว่าภูมิใจไทยนี่จัดหนักเลยนะฮะครับโฆษกพรรคพันเอกเศรษฐพงษ์มฤวันเนี่ยมฤสุวรรณเนี่ยก็คือแบบจัดหนักเลยแบบคล้ายๆกับว่าอย่ามาจุ้นทำนองนี้แหละครับก็บอกว่าที่พูดถึงการรัฐมนตรีหาเพื่อภูมิใจไทยแบบวางหางานเข้าบริษัทตัวเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของผู้ใหญ่2พรรคที่หารือถึงความเหมาะสมในส่วนของพรรคเนี่ยคุณอนุทินก็ชัดเจนมาแล้วว่าต้องการบริหารกระทรวงที่มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนมีความพร้อมเริ่มงานได้ทันทีคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวกีฬาคือตอนนี้ภูมิใจย้ำชัดเลยนะ3กระทรวง3กระทรวงมันจบมาตั้งแต่วันที่4ก่อนที่จะโหวตนายกแล้วก็บอกว่าคือไม่มีทางเปลี่ยนแล้วคือพูดอย่างนี้นี่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะนั่นน่ะดีที่บอกว่าต้องการคมนาคมเพราะต้องการหางานให้เข้าบริษัทนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยเพราะชัดเจนว่าคุณอนุทินไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในบริษัทอย่างที่คุณธนกรเข้าใจการออกมาตีกินทางการเมืองโจมตีกันอย่างนี้ถือว่าเสียมารยาททางการเมืองการจะทำงานร่วมกันควรจะไว้ใจการพูดกันโดยตรงไม่ใช่ออกมาพูดกันผ่านสื่ออย่างนี้เล่นเกมนอกกันเกินไปมันชกใต้เข็มขัดหวังให้จุกแล้วจะมัดมือชกอย่างนี้มันเล่นเกมนอกกันเกินไปนี่นะครับคุณเศรษฐพงษ์ยังซัดต่อด้วยนะครับว่าเมื่อมีการพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงว่าความจริงเป็นยังไงการทำงานร่วมกันพูดคำไหนคำนั้นรับปากแล้วก็ต้องถือว่าจบไม่ใช่กลับไปกลับมาไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่เราไม่ผมไม่ขอพูดถึงปัญหาในพรรคพลังประชารัฐ
เราต้องให้เกียรติเขาในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเราเป็นคนนอกไม่ไปยุ่งกับคนอื่นที่จะภายในพรรคคนอื่นครับตกลงคุณอนุทินนี่ขายหุ้นไปแล้วเหรอฮะไม่ได้ขายไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นเฉยเฉยไม่ได้มีส่วนเป็นของพ่อถือหุ้นเฉยเฉยเป็นของพ่อแต่ถือหุ้นสื่อนี่ไม่ต้องบริหารก็ผิดแล้วนะถือหุ้นเดียวก็ผิดแล้วนะคือไอ้การเลี่ยงกฎหมายทั้งทับซ้อนของเรานี่มันง่ายมากครับก็สมัยนั้นคุณชวรัตสมัยปีเป็นรัฐบาลร่วมกับอภิสิทธิ์คุณชวรัตก็ไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ปะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเองใช่ไหมก็ทำกันแบบเนี้ยฮะคือแบบไม่งั้นถ้าคุณไปนั่งรัฐมนตรีคมนาคมเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนอะไรเยอะเลยเพราะว่าแบบมันก็โดนแบบคุณทักษิณอ่ะครับใช่ไหมนั้นวิธีเลี่ยงก็คือต้องไปนั่งกระทรวงอื่นแล้วให้คนในพรรคไปนั่งกระทรวงคมนาคมใช่แล้วคุณอนุทินก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณศักดิ์สยามก็เป็นรัฐมนตรีเป็นเลขาสั่งไม่ได้เขาก็เดินกันแบบนี้แหละครับนี่คือแบบไม่ผิดไงครับแบบคุณทักษิณน่ะผิดเพราะดันเป็นนายกอ่ะแต่ว่าเขาก็มีความกังวลไงว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งถูกมองว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะก็อาจจะให้กลายเป็นเป้าก็ได้ถูกโจมตีคือลำบากรัฐบาลใหม่คือบริษัทของในที่คุณอนุทินมีหุ้นอยู่มันก็เป็นบริษัทเสือใหญ่ด้านรับเหมาก่อสร้างยังไงก็ต้องมีงานอ่ะเพียงแต่ว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าก็จะกลายเป็นเป้าเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องดูว่าต่อไปคือน่าจะเป็นตำบลกระสุนตกกระทรวงหนึ่งแหละนะฮะคือเรื่องพวกนี้เวลาไปถกกันเขาก็จะเปรียบเทียบตัวเลขให้ดูได้ว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้มีงานเพิ่มขึ้นสมมติเขาไปรับตี4ปีซิโนไทยไม่ได้มีงานเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับมันกับบริษัทอื่นก็ยังได้งานอยู่ครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไงใช่บริษัททุกบริษัทมันก็ต้องได้งานมันก็จะเฉลี่ยกันแบบนี้เพียงแต่ว่าใครนั่งหัวโต๊ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเอ้านี่แค่ดีลภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมยังไม่ไปถึงดีลของประชาธิปัตย์เลยนะครับจบหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่า10พรรคเล็กอันนี้นะฮะที่เราคุยกันตะกี้ไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับออกมายืนยันเหนียวแน่นนะครับว่าไม่แตกแถวสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แน่นอนนะครับขณะที่คุณมงคลกิจนะครับก็พลิกเก่งมากเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอำนาจในการจิ้มตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอยู่ที่พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับคื อยู่ทางพรรคร่วมเนี่ยก็ระแวงอยู่แต่ว่าโควต้าเนี่ยเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วเขาพูดซะขนาดนี้ครับเขาพูดชัดๆ3กระทรวงขนาดนี้แล้วถ้ามันเกิดเปลี่ยนมันไม่ได้ทำไงก็ภูมิใจไทยพูดชัดๆขนาดนี้แล้วเปลี่ยนได้ไงครับใช่มั้ยโควต้าคงลำบากแล้วล่ะมันดีลจบแล้วแล้วเขาก็เสียงแข็งมากครับใช่มั้ยแต่ว่าเรื่องคนเนี่ยไปว่ากันอีกทีนึงแต่คนก็เปลี่ยนยากเพราะงั้นพรรคมันจะลำพรรคมันจะคุยกันทำลำบากมันจะมีเซอร์ไพรส์ตอนที่พลเอกประยุทธ์จิ้มหรือเปล่าล่ะไม่มีไม่น่ามีมันจะไปเปลี่ยนตัวบุคคลเขาหลักๆเลยได้ไงเอาอย่างเปลี่ยนจากศักดิ์สยามไปเป็นคนอื่นเนี่ยคุณเปลี่ยนได้ไงครับใช่ไม่ได้คือจริงๆพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องดูอยู่แล้วว่าทำงานร่วมกับนายกได้หรือเปล่าคนเนี้ยยอมทำงานกับนายกหรือเปล่าครับคนที่ไม่ยอมทำงานกับนายกก็คงปฏิเสธแล้วล่ะเขามาอยู่แล้วนะฮะคุณจุลินเนี่ยนะครับก็บอกถึงขั้นตอนในการคัดเลือก
รัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือเคาะรายชื่อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณจรินบอกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในขั้นตอนสุดท้ายตามที่มีข่าวออกมาหรือเปล่าก็ไม่ได้อยากจะไปเดาอะไรต้องมองด้วยว่าความเป็นธรรมจากความเป็นจริงเราเคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาหลายครั้งเนาะคุณจรินบอกว่าตอนสมัยนู้นที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยคือพรรคร่วมเนี่ยก็จะส่งรายชื่อมาแบบนี้เหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยก็จะมาดูคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะฮะคือขั้นตอนของแกนนำรัฐบาลขั้นตอนของนายกเนี่ยก็คือดูแค่ว่าคุณสมบัติของรายชื่อคนที่เสนอมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครบหรือเปล่าครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใช่หรือไม่นักข่าวถามว่าคือตามที่ประชาธิปัตย์เคยเป็นแกนนำเนี่ยการสอบของนายกจะอยู่แค่เรื่องคุณสมบัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่แต่ละพรรคเสนอไปถ้าคุณสมบัติเขาครบถ้วนใช่หรือไม่ครับคุณจุรินทร์เขาบอกว่าเท่าที่เคยปฏิบัติเป็นแบบนั้นยกเว้นว่าไปตรวจทางฝ่ายกฎหมายไปตรวจคุณสมบัติแล้วเพราะว่าเอ้ยมีปัญหาอันนั้นอาจจะเปลี่ยนครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องตั้งไปตามที่เขาส่งมาใช่ไหมนะฮะประชาธิปัตย์ตอนเป็นรัฐบาลตอนก่อนเนวินเขาก็ทำอย่างนั้นหมดอ่ะใช่ปะแต่ว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามากกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติหรือเปล่านะครับคุณจุรินทร์บอกว่าไม่อยากจะให้พูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาโดยไม่จำเป็นแล้วพอพูดถึงโควต้ารัฐบาลเนี่ยก็คือแบบเขาบอกว่าไม่ขอใช้คำว่ายืนยันในข้อตกลงเดิมเดี๋ยวจะเหมือนทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันไม่ใช่จะบอกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่ตกลงกันและได้ข้อยุติก็ไม่มีสัญญาณใดที่จะเปลี่ยนแปลงเลยครับคือยืนยันว่ายังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีใครมาบอกเปลี่ยนเลยนี่คือข้อตกลงยุติอยู่แค่นี้ครับส่วนข้อเรื่องทะเลาะกันในพรรคที่แย่งก็อีกเรื่องโควต้ารัฐมนตรีเป็นเรื่องพลังประชารัฐเป็นเรื่องภายในไม่หมายถึงว่าภายในเรื่องภายในพลังประชารัฐในประชาธิปัตย์เองก็มีอ๋อในประชาธิปัตย์เดี๋ยวไปทะเลาะกันทีหลังเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่กี่แต่นี่ยังไม่มีไอ้เรื่องโควต้าที่มันเพี้ยนมีสัญญาณเนี่ยเป็นเรื่องพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ครับปัดเนี่ยนิ่งแล้วนะฮะนะฮะก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อนำเสนอนะครับทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงเดิมอันนี้คุณอลงกรพลบุตรก็ยืนยันใช่ครับแล้วก็คุณลาเมศรัตนชเวงก็ออกมาบอกส่วนตัวบุคคลเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้กำหนดใครยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ยังไม่เคาะเกณฑ์ขั้นบุคคลครับเห็นว่าโควต้าประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุติไกรฤกษ์อาจจะไปนั่งรัฐมนตรีอะไรนะยุติธรรมพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมหรอตอนที่ตามโควต้าเดิมพัฒนาสังคมแล้วก็มีบอกว่าคุณหญิงกัลยาไหนก็เถียงกันอยู่ครับแต่อันนี้คือตัวบุคคลตัวเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่เป๊ะหรอยังไม่เป๊ะยังไม่ปล่อยข่าวมาตั้งแต่หมอวรงค์ธีรพันธ์เฮ้ยหมอวรงค์เป็นได้ด้วยเหรอนั่นสิผมงงมากเลยก็อาจจะเป็นคนที่บิ๊กตู่สบายใจหมอวรงค์เป็นรัฐมนตรีศึกษาอย่างนี้นะล่ะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเห็นเขาว่าจริงๆหมอวรงค์ก็เป็นพาณิชย์ไปเลยคุณจุลินก็ถอยให้คุณหมอวรงค์ไปนะครับหัวหน้าพรรคก็ไม่ชนะสสก็ยังสอบตกก็ยังจะได้อยู่นะถ้าเป็นสายแบบคุณถาวรนะเราเข้าใจอยู่ไงครับคุณพิรพันธ์อะไรนี่เข้าใจอยู่คุณพิรพันธ์ชิงหัวหน้าพรรคได้ถึง25เสียงใช่ป่ะใช่ไหมยี่สิบหรือฮะยี่สิบมีสสหนุนตั้ง20เสียงก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์ของกลุ่มที่ชิงก็เป็นของกลุ่มแต่ว่าผมก็งงว่าตกลงคุณพิรพันธ์เนี่ยจะไม่เป็นรัฐมนตรีระยกให้คุณหมอลงเป็นเหรอครับนี่น่าสนใจแต่ว่าโควต้าประชาธิปัตย์ก็ดูแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่ยังว่างอยู่นะก็เกษตรก็เป็นอะไรนะใช่ตัวหลักตำแหน่งเขามีตั้งแต่มีแต่ว่าแปดตำแหน่งอ๋อรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่งครับนะคือสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหลังที่มีการโปรดเกล้านายกแล้วเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเคาะตัวบุคคลที่จะเข้าไปนั่งรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเราไปฟังเสียงอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากคุณราเมศรัตนชเวงครับเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคที่ปรากฏตามสื่อมวลชนนั้นต้องขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่เป็นความจริงนะครับพรรคยังไม่ได้มีการพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองใดๆจนกว่าจะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มพิจารณาผู้ที่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งและผู้ที่เหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการพิจารณาผู้เป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์แต่วันนี้เข้าๆเบื้องต้นไม่มีครับก็คือยืนยันว่าคนที่ไปประสานนี่ไม่ได้นำชื่อมา
จะไม่ยังไม่ได้นำชื่อมาพิจารณาใช่ไหมวันนี้คนประสานคนที่ไปประสานที่จะไปประสานงานจะตั้งรัฐบาลเพราะว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วก็ต้องเอามาคุยกันในพักเลยครับก็เรียนว่าอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติยังไม่มีการพิจารณาตัวบุคคลวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยครับแล้วที่มีข่าวเรื่องว่าจะแบ่งโควต้าเป็นภาคใต้ได้3ยังเลยครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในเรื่องยุทธศาสตร์ของการบริหารพรรคบริหารทางการเมืองต่างๆเนี่ยที่ท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้ตั้งขึ้นหลายคณะเนี่ยได้มาทำการรายงานว่าจะขับเคลื่อนพรรคต่อไปข้างหน้าในทิศทางใดไม่มีการพูดคุยในเรื่องของกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆเลยครับกระบวนการทุกอย่างยุติหมดแล้วนะครับยุติหมดแล้วทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประสานงานต่อจากที่มีการพูดคุยยุติกันแล้วเนี่ยต้องย้ำนะครับว่าพรรคไม่เคยมีการต่อรองในเรื่องของกระทรวงต่างๆนะครับแต่ว่าก็เน้นย้ำว่านโยบายที่เราบอกไปเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ในการทำงานอย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่พรรคแกนนำจะต้องนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปพูดคุยกันนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยการประสานงานก็เป็นหน้าที่ของท่านเลขาธิการพรรคนะครับที่จะดำเนินการต่างๆคือถ้าลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ลงตัวจริงๆมันวุ่นไม่เลิกเนี่ยพี่ถือคุณชวัตนะฮะเรื่องอะไรเรื่องจัดครม.นี่ไงครม.ลงตัวแล้วโควต้าก็เป็นไปตามนี้ไงมีพลังประชารัฐก็กระเพื่อมนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้บิ๊กตู่เป็นนายกปุ๊บก็เคาะแล้วว่าโควต้าตามนั้นพอโควต้าตามนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องตัวบุคคลแล้วว่าประชาธิปัตย์ใครแย่งตำแหน่งกับใครอันนี้เป็นปัญหาภายในพรรคละพลังประชารัฐก็จะมีใครแย่งตำแหน่งกับใครคุณสมศักดิ์จะมาไม่มาก็ว่ากันไปภูมิใจไทยนี่ค่อนข้างนิ่งแล้วล่ะภูมิใจไทยไม่น่าจะทะเลาะ กันละนะฮะเพียงแต่ว่าเราแอบจะลุ้นคุณเศรษฐพงษ์นิดหน่อยว่าจะมีตำแหน่งหรือเปล่าก็โผเดิมไม่มีไม่มีเดี๋ยวต้องดูว่าภูมิใจไทยคงไม่มีแรงกระเพื่อมอ่ะใช่ไหมคุณอนุทินคุณเนวินคุณจะจัดการเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าประชาธิปัตย์มีแน่แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีระบบพรรคเขาว่าชื่อจะมีปล่อยข่าวเป็นคุณจุติใกล้เลิกหรือคุณหมอวรงอะไรปล่อยมาเถอะแล้วเดี๋ยววันที่เข้าพรรคปุ๊บมีประชุมพรรคก็ออกมาก็เรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยมั้งก็ยังทะเลาะกันอยู่อ่ะมันก็พรรคจะแตกหรือเปล่าก็อีกรอบนึงตรงนี้แหละคือทั้ง2ขั้วเนี่ยเค้าร่วมรัฐบาลมาแล้วไงครับเพียงแต่ว่าก็คือแบบตอนเนี้ยคือใครจะมีบทบาทชิงกันมากกว่าแต่ต้องยอมรับว่าเค้าก็ต้องยอมรับว่าคือพอคุณจุรินทร์เค้าเป็นหัวหน้าไปแล้วคุณเฉลิมชัยก็เป็นเลขาเนี่ยมันก็นะฮะครับที่เหลือก็จะต้องได้ครับต้องได้โดยตำแหน่งต้องได้โดยตำแหน่งครับนะแต่ว่าอันนี้ได้โดยตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแหมรวมตัวกัน10พรรคเนี่ยสสในสภาก็10ที่นั่งนะครับบางพรรคเนี่ยมี 4-5 ที่นั่งเนี่ยยังได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเลยพี่ถึกไปดูพรรคไหนเนาะนะฮะคุณมงคลกิจก็เลยโอ้โหเมื่อวานนี้ลุกเป็นไฟเหมือนกันนะฮะก็อยากจะได้ตำแหน่งในฝ่ายบริหารสัก2ตำแหน่งนะครับคือจะมาบอกว่า10พรรคจิ๋วเนี่ยยังไงก็มีกรรมาธิการอยู่แล้วเนี่ยได้ตำแหน่งในกรรมาธิการอยู่แล้วคุณกิจบอกว่าก็มันก็ต้องได้อยู่แล้วปะมันโดยตำแหน่งสสมันก็ต้องได้อยู่แล้วเมื่อวานก็เลยมีการแถลง2รอบใช่ไหมคือรอบเช้าใช่ป่ะใช่รอบเช้าอันนี้เป็นภาพรอบบ่ายนะครับคุณผู้ชมรอบเช้าเนี่ยจะมีรอบเช้าเนี่ยคุณมงคลกิจกับคุณพิเชษฐ์ถิรชวาลจากพรรคประชาธรรมไทยโผล่ไปด้วยกันที่คือคุณเชษฐ์เขารุ่นเก่าเลยใช่ไหมไปที่ทีเฮาวิภาวดีตรงนี้เองเนี่ยบอกว่ามีกลุ่ม10พรรคเล็กแต่พอไปจริงๆปุ๊บไปแค่2คนคือไปแค่2คนคือคุณมงคลกิจนะกับคุณพิเชษฐ์ศิริราชวานครับส่วนคุณมงคลกิจเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแกก็พูดแบบนี้แหละส่วนคุณพิเชษฐ์เนี่ยบอกว่าคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะตกลงกันว่า10พรรคหนุนได้มีการย้ำกับแกนนำแล้วว่าขอให้นำนโยบายของเราทั้ง10พรรคที่หาเสียงไว้ไปร่วมในนโยบายรัฐบาลแต่มีความชำนาญคนละแขนงเขาก็รับปากให้โอกาสเราเหมือนให้พรรคอื่นๆโควต้า10พรรคควรได้รับการพิจารณาตามที่แต่ละพรรคได้เสนอความสามารถให้ทราบแล้วอย่างเช่นศึกษาธิการเกษตรแรงงานสาธารณสุขทำนองว่าไม่ได้เป็นการไปกดดันแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าส่วนที่ว่าไม่ได้เป็นเสียว่าไม่ได้กดดันแต่ต้องการทำงานที่มีกระแสข่าวบางพรรคไม่มาคุยเพราะกลัวครับกลัวก็ไม่รู้กลัวอะไรครับแต่การที่ไม่มาในข้อที่จริงก็คือทุกคนเสียกำลังใจที่ไม่ได้รับโอกาสในการแก้ปัญหาประเทศชาติคือเข้าไปมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือจะทำให้ทาง10พรรคนี้นะครับมีตำแหน่งที่ปรึกษามีผู้ช่วยรัฐมนตรีส่งคนเข้าไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็จะได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้คือแต่ว่าถ้าไม่มีตำแหน่งเลยเนี่ย
มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ต่างอะไรกับฝ่ายคุณพิเชษก็บอกว่าถ้าปล่อยให้ผมกับคุณมงคลกิจมาโดดเดี่ยวแค่2คนผมก็ยอมรับแต่สิ่งที่คุณมงคลกิจเขาแสดงออกเนี่ยก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทั้ง10พรรคครับพวกเราก็รู้ว่าพรรคอื่น3ที่นั่ง5ที่นั่งยังได้นี่พวกเราตั้ง10คนครับแล้วก็คุณพิเชษยังบอกด้วยว่าส่วนเรื่องตำแหน่งขนาดนี้ก็ต้องแล้วแต่นายกแต่ยืนยันไปแล้วว่าคุณพิเชษนะยืนยันว่าผมชำนาญเรื่องแรงงานพูดได้อย่างไม่อายเพราะได้มาทำจริงอย่างคุณมงคลกิจก็มงคลกิจก็มีความรู้เรื่องกระทรวงศึกษาธิการนะฮะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต่อรองนะฮะก็คือว่าความจริงเนี่ยเราเปิดครัวไปหมดแล้วมันเห็นหมดแล้วอ่ะว่าสนับสนุนใครอะไรยังไงเนี่ยครับก็นะฮะอยากจะให้มาคุยกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าพอตกบ่ายก็น่าจะมีการคุยกันมั้งเนาะพอตกบ่ายปุ๊บเนี่ยก็คือก็ไปเจอกันก็ไปแถลงกันสิบพักทีนี้มาครบรวมครบเลยมาครบโดยมีผู้กองธรรมนัสเนี่ยมาควบคุมมาจับปูใส่กระด้งมาจับปูใส่กระด้งนี่ก็เหมือนใช่ไหมก็เรียบร้อยดีก็คุณพิเชษก็บอกว่าเนี่ยอะไรเขาบอกว่าทำนองอะไรเนี่ยคือเอาทีละพักกลัวไม่รู้กลัวอะไรเนี่ยครับคุณธรรมนัสก็เลยมานั่งให้หายกลัวครับเมื่อวานนี้จริงๆก็ขาดไปพักหนึ่งนะฮะก็คือพักพลังไทยรักไทยคุณคทาเดชนี่ติดภารกิจนะฮะครับแล้วก็มีคุณพลตรีทรงกฎทิพรัตน์หัวหน้าพักพลังชาติไทยเนี่ยก็แถลงจุดยืนของกลุ่ม10พักว่าตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นดุลพินิจของนายกที่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมรวมถึงนโยบายของพักทั้ง10พักได้มีการมอบให้พักพลังประชารัฐไปทั้งหมดแล้วนะคุณระวีมาชมาดลนะครับจากพลังทำใหม่ก็ขอให้เชื่อมั่นว่า10พรรคไม่แตกแยกยังคงมุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อสังคมยืนยันในส่วนของพรรคพลังทำใหม่จะยังคงอยู่ฝ่ายรัฐบาลแม้10พรรคจะไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีไฮไลท์ก็อยู่ที่คุณมงคลกิจด้วยเหมือนกันตอนบ่ายนะครับเอาลองเปิดเสียงให้ฟังทั้ง2รอบสิเอาติดกันเลยนะเดี๋ยวนะเอาเสียงคุณมงคลกิจตอนเช้าก่อนแล้วก็ต่อด้วยคุณมงคลกิจตอนบ่ายครับแล้วก็ตบท้ายด้วยคุณทรงกฎที่พารัตนะครับเชิญครับถ้าเราได้ฝ่ายบริหาร2ท่านใช่ไหมฮะ2ท่านจะสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีได้เลขาได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีได้บอร์ดและวิสาหกิจได้เราก็สามารถผลักดันนโยบายของแต่ละพรรคได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ได้เลยเราก็ไปเป็นกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วถูกไหมฮะหน้าที่หลักอยู่แล้วซึ่งมันไม่มีอะไรเป็นตัวยืนยันได้เลยว่าเราคือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนะถ้าเรามีหน้าที่เฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าเราคือสสฝ่ายค้านแล้วนะถูกไหมครับหมายความว่าเราก็คือฝ่ายค้านนั่นเองเมื่อเช้าเนี่ยเป็นความคิดเห็นของผมถูกไหมครับตอนบ่ายเนี่ยเป็นความคิดเห็นตามมติพรรคของ10พรรคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องนะฮะว่าจะทำยังไงให้รัฐนาวาไปครบ4ปีนะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ย10คนก็เป็นคุณมีความรู้ความสามารถก็ผมก็หวังว่าท่านนายกจะไม่ทิ้งพวกเรานะฮะถ้าท่านนายกไม่ทิ้งพวกเราเราก็ไม่ทิ้งท่านนายกนะฮะเพราะผมก็ดูแลท่านนายกตั้งแต่ปี57ตั้งแต่ตอนปฏิวัตินะฮะแล้วผมก็ยังไม่เคยสนับสนุนนายกที่เคยเป็นผบ.ทบ.มาก่อนเพิ่งเป็นครั้งแรกนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูใจกันไปดูใจกันมานะครับดูใจกันไปกันมาเพราะฉะนั้นผมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะท่านนายกทำผิดผมก็อภิปรายในสภานะฮะถ้าทำถูกก็ชื่นชมถ้าไหนทำไม่ดีก็ท้วงติงในส่วนพลังธรรมยังยืนยันนะครับเราจะไม่มีการถอนตัวด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้ตำแหน่งทางการเมืองยังมีเรื่องอีกเยอะแยะที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้พวกเราอยู่ในสภาสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติได้อีกเยอะแยะเลยครับก็ขอแสดงจุดยืนตรงนี้แต่ถ้ามีการฟอร์มครม.แล้วเราก็อาจจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็แถลงจุดยืนที่ชัดเจนเราได้ย้ำแล้วว่าจุดยืนของ10พรรคไม่มีการต่อรองเพียงแต่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเท่านั้นครับคุณมงคลกิจเนี่ยเสียงชัดเจนเนาะตอนเช้าเสียงแข็งมากเลยพอตกบ่ายเนี่ยเฮ้ยกับคู่ถูกนะก็ยังพูดกันยังพูดไม่คราวนี้ไม่พลิกเท่าไหร่ถ้าเทียบกับก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งนั้นพลิกจริงนั่นแหละที่ไม่เท่าไหร่แต่เขาก็พูดถูกนี่พูดถูกก็มีทั้ง10คนน่ะก็ต้องได้บ้างแหละเนาะทั้ง10คนมันไม่ได้เลยเหรอคือปัญหาคือนับยังไงมัน10พักไงเออถ้าอย่างนี้ก็ปฏิปักษ์พักเดียวใช่ไหมเออพักเดียวก็ได้
โควต้าเท่ากันไม่ได้ก็ชาติไทยเท่าไหร่อ่ะชาติไทยก็10ชาติไทยต้องหนึ่งรัฐมนตรีว่าการหนึ่งรัฐมนตรีช่วยชาติพัฒนาบวกรวมพลังประชาชาติไทยก็สิบปะไม่ถึง10รวมพลังประชาชาติไทยทำบังเขา5เหมือนจะได้อยู่แล้วอ่ะเป็นแต่คุณสุเทพเขาออกตัวว่าแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็ชาติพัฒนาก็เหมือนจะได้เงี้ยเพราะว่ามันยังมีศักดิ์ศรีว่าเออคุณสุวัฒน์เคยเป็นหัวหน้าพรรคใหญ่คุณสุวัฒน์3คนเองนะนี่เขา10คนน่ะนั่นน่ะดิแล้วถ้าไปรวมกับพวกรักผืนป่าพวกพรรครวมพลังท้องถิ่นอะไรเงี้ยล่ะฮะรวมพลังท้องถิ่นของคุณชัดอีกนี่มัน15คนนะฮะ15 16คนน่ะในกลุ่มเนี้ยคือไม่ใช่คุณไพบูลย์นะเขาไม่ได้มาเสียสละกับคุณไพบูลย์นะครับคุณไพบูลย์เขาน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาเพื่อชูพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะคือจบภารกิจไปแล้วใช่มั้ย10พรรคนี้ต้องปรับโอเวอร์แฮงไงไปให้พรรคอย่างคุณสุวัฒน์ที่มา3คนได้1ตำแหน่งครับใช่มั้ยพรรคคุณชัดชวาลมาได้กี่คนก็ได้1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็10คนนี้ก็ต้องปรับโอเวอร์แฮงเหมือนที่คนเขาเคยโดนปรับโอเวอร์แฮงตอนคำนวณเลือกตั้งนะปรับจากอนาคตใหม่มาให้พวกคุณอ่ะคราวนี้คุณก็ต้องปรับให้เขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยอาจจะถูกแบบว่าจริงๆคุณไม่เต็มไงนี่โดนแล้วไงเพราะไม่เต็ม 70,000 ไงเนี่ยก็เลยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวต่อไปต้องลุ้นรัฐมนตรีขย่งแล้วกันนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าพรรคหรือว่าโควต้ารัฐบาลคราวนี้เขาคำนวณจากป๊อปปูล่าโหวตสิบพักเหรอ300,000 คะแนน300,000 คะแนนยังไม่ถึงเขาต้าหนึ่งรัฐมนตรีประมาณ400,000ประมาณนะ400,000-500,000ประมาณ400,000-500,000แหมสิบพักแล้วก็อาจจะเดี๋ยวก็อาจจะโดนอีกแบบคุณไทยรักทำอ่ะเดี๋ยวคะแนนมีเลือกตั้งซ่อมมาเลยคะแนนเปลี่ยนไปอีกลำบากฮะนะฮะแต่เขาก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาก็มีทางเลือกแค่นี้แหละคือต้องรวมกลุ่มกันให้ได้แต่รวมแล้วท่าไหนยังไงไม่รู้ผู้กองธรรมนัสถึงต้องไปนั่งด้วยได้ผมขำต้องไปนั่งด้วยเอาดูคุณพลเอกประวิตรครับเห็นไหมวาสนาไปโพสต์ไปโพสต์มาพลเอกประวิตรต้องตอบเลยบอกว่าเรื่องต่อรองแลกเก้าอี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวเลยผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่นักการเมืองไม่รู้เรื่องเลยครับก็โดนมาวันแรกใช่ไหมว่ามีการเจรจาในค่ายทหารเลยนะใช่ตั้งแต่วันแรกนี่ก็คือผมไม่เกี่ยวเลยแบบครับเป็นห่วงไหมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกโอ้ยไม่ต้องไปห่วงอะไรเขาหรอกนะฮะก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายหรือเปล่าก็แล้วแต่สื่อว่าจะเบื่อหรือเปล่าถ้าเบื่อก็ไปว่าไปสิแล้วจะให้ทำยังไงแล้วจะอยู่ต่อไหมเป็นกองหนุนทำงานต่อเป็นจะอยู่ต่อไหมบอกไม่รู้ได้นายกเราก็ต้องตั้งรัฐบาลเขาทำไม่ต้องห่วงหรอกเขาทำได้อะไรเนี่ยคือแบบก็พูดมันไม่มีอะไรครับนะฮะจริงๆนะฮะผมบอกว่าไปดูตอนพรรคพลังประชารัฐเขาหาเสียงโครงสร้างอะไรเนี่ยเราจะเห็นข่าวเราไปดูไล่ดูข่าวก็สิบตามสื่อต่างๆไม่ได้พูดเองนะใช่ไหมฮะคือแบบคล้ายๆกับว่ามันมีการพูดอยู่แล้วว่าพวกอดีตสนช.พลังต่างๆเนี่ยคล้ายๆว่าลงไปพวกที่เป็นนายทหารที่เคยเป็นเกษียณแล้วที่เป็นสนช.เป็นพลังต่างหรือบางคนก็เป็นนายทหารแบบที่แบบว่ามีบทบาทอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปคลุกคลีกับเราเห็นข่าวพวกข่าวก็สิบตามหน้าสื่อพิมพ์จะมีเยอะไปคลุกคลีกับสสพลังประชารัฐคือนี่เหมือนกับบอกว่านี่เป็นตัวเดินอ่ะครับเป็นตัวเดินใช่ไหมอย่างภาคใต้เนี่ยผมไปดูข่าวย้อนหลังเนี่ย8คนนะที่เป็นสสช.เป็นทหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นตัวแบบดูแลกระจายกันตามพื้นที่เป็นตัวดูแลในพื้นที่จะทำให้พลังประชารัฐได้สสมา13คนครับงั้นอันนี้คือรูปแบบการจัดตั้งพรรคที่ชัดเจนเลยเราไปย้อนดูข่าวเขาบอกมี8คนมาจากสนช.สปท.จากอะไรต่างๆนี่คือแล้วใน7คนนี้เลือกตั้งเสร็จไปไหนรู้ป่ะเป็นสว.เพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครคุมพลังประชารัฐกันแน่ก็ข่าวตอนนั้นเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าอย่างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยประสบความสำเร็จแน่ๆใช่ไหมอย่างภาคเหนือนี่ผู้กองธรรมนัสนี่จริงๆก็ไม่ได้ถือเป็นทหารหรือว่าเป็นสนช.ไม่แกออกมาแล้วแกก็เป็นพรรคนักการเมืองเก่าแล้วก็โดนดึงมาครับเมื่อก่อนเพื่อไทยครับฮะคุณทักษิณพามาอยู่เพื่อไทยครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้กลไกไหนลงไปครับจริงๆหลักๆก็คือนี่แหละฮะก็ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าชอบพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะคือนักข่าวถามอะไรกันไม่รู้ลูกเดียวเลยเนี่ยนะฮะชอบตรงนี้นะฮะคำถามนี้นะครับถามถึงกรณีคุณมงคลกิจที่ออกมาดื้อหน่อยเนี่ยนะครับนักข่าวพยายามไปถามนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่า10พรรคการเมืองเล็กเนี่ยที่จะทบทวนยืนยันเรื่องของการร่วมกับรัฐบาลเนี่ยนะครับที่มีคุณมงคลกิจเนี่ยเป็นแกนนำนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าเต้ไหนอ่ะเอ้า
ต้ไหนอ่ะเออลุงป้อมไม่รู้จักเต้พระรามเจ็ดนะครับนะฮะเต้ไหนอ่ะเขาก็พักเดียวผมไม่รู้เรื่องนะครับถามต่อว่าจะส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าในเมื่อมีการเตียรวนแบบนี้นะครับพลเอกประวิตรตอบด้วยเสียงสูงว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้เนี่ยถามจังเลยนะฮะรู้คนสมคิดดีกว่าคนสมคิดเนี่ยบอกแบบคล้ายๆอยู่ต่อแล้วไม่อยู่ในอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ไม่มีโควต้ารัฐมนตรีในมือแต่นี่คือที่ประชาชนเขาบอกว่าที่พาดหัวนี่คือคุณสมคิดเชียร์บิ๊กตู่เฟ้นคนดีนั่งรัฐมนตรีใช่ป่ะนะฮะก็คือแบบนั่นแหละสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างลงตัวอยู่เมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่นายกแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรและควรนำหนุ่มสาวเข้ามาทำงานให้มากขึ้นส่วนผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงน่าจะดีกว่าทุกตัวเองอยู่มา2สมัยกว่า10ปีคิดว่ารับใช้ประเทศมาพอสมควรก็ไม่ได้หวงแต่ถ้าอยู่ต่อก็ต้องดูว่าทำประโยชน์อะไรให้ประเทศได้หรือไม่ซึ่งสุขภาพตัวเองก็ทรุดโทรมลงทุกวันจะอยู่ต่อหรือไม่ก็อยู่ที่นายกพร้อมยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีโควต้ารัฐมนตรีนะมาทำงานแต่ละครั้งไม่ได้รับใช้ใครแต่มาทำงานให้ประเทศครับนะฮะแต่ทุกโผนี่ถ้าคุณสมคิดไม่อยู่ต่อเนี่ยนะน้อยใจแล้วมั้งไม่รู้ป่วยนะป่วยจริงหรือเปล่าคือป่วยจริงอ่ะแล้วบ้างแต่ว่าตัดพ้อหรือเปล่ามีอาการอิดออดหรือเปล่าก็คงไม่ตัดพ้อนายกคงตัดพ้อพวกนายพักแหละคือแต่ถ้าคุณไม่ให้ผมอยู่ต่อเนี่ยคุณแย่นะครับเขาเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวค้ำนะก็ใช่แต่ว่าคนหนุ่มสาวอยากให้คนหนุ่มสาวมานี่หมายถึงใครลูกป่ะลูกหรือเปล่าหรือคุณกอบศักดิ์คุณสนธิรัตน์นี่หนุ่มสาวหรือเปล่าก็ไม่นะก็ไม่น่าจะหมายถึงลูกหรือไม่ก็คุณกอบศักดิ์อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวดูฮะว่าจะมีคนหนุ่มสาวเข้ามาในพลังประชารัฐในครม.ชุดนี้หรือเปล่าแล้วคุณสมคิดไม่ล็อกแล้วล็อกแล้วคุณสมคิดไม่ถอยหรอกคุณสมคิดไม่อยู่นี่ก็จะเอาภาพไหนมาชูเมื่อวานขนาดพรรคคอมมิวนิสต์มาเชียร์เลยพรรคจีนนะใช่ทุนนิยมโดยรัฐเหมือนกันฟังคุณสมคิดนิดนึงครับเห็นหน้าตาผมไหมสดชื่นเพราะผมไม่ได้อ่านอ่านมากก็ไม่ค่อยสดชื่นนะผมว่าประเทศไทยกำลังเข้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็อยากให้สามัคคีกันไว้นะครับก็รอท่านนายกฟอร์มครม.ให้ท่านดูให้ดีที่สุดก็แล้วกันทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็คงมุ่งดีต่อประเทศทั้งนั้นนะครับจะคิดว่าทุกอย่างมันจะลงตัวได้เร็วๆนี้คะเพราะว่าตอนนี้ก็คงต้องคงอยู่ที่ท่านนายกแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรควรจะเอาคนหนุ่มๆสาวๆเข้ามาทำงานให้มากขึ้นนะครับผู้ใหญ่อายุมากๆแล้วก็ช่วยเป็นที่เลี้ยงให้น่าจะดีครับนะฮะคุณสมคิดเนี่ยคาดหวังอะไรมากที่สุดหรือไหมครับคุณผู้ชมนะฮะนักข่าวเขาพยายามที่จะถามในช่วงที่มีการจัดครม.แบบนี้นะครับคุณสมคิดบอกว่าก็หวังที่จะได้กลับไปเลี้ยงหลานนานๆนะครับนะฮะนี่คือความคาดหวังของคุณสมคิดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวของอีกซีกหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับเดี๋ยวเตรียมจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมาเป็นแกนนำฝ่ายค้านในรัฐสภาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจัดตั้งรัฐบาลนะให้เสร็จกันสักทีนึงนะฮะเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นฝ่ายค้านในการที่จะตรวจสอบนะฮะอย่างเข้มข้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ
วโมงที่แล้วเราคุยเรื่องการจัดตั้งครม.กันเต็มๆเลยใช่ไหมครับสรุปว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้รอการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นสักประมาณช่วงเที่ยงบ่ายๆของวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เฝ้ารอกันมาหลายวันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นหนึ่งในคันดิเดตรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยที่สองเนี่ยนะครับต้องมีอาจารย์วิษณุอย่างแน่นอนนะฮะคุณไม่อยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีอภินิหารทางกฎหมายครับอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมือนี้ยังไงอาจารย์วิษณุเนี่ยไม่หลุดหรอกฮะนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีความหลุดได้อาจารย์วิษณุนี่อาจจะหลุดลำบากนะระหว่างคุณสมคิดกับอาจารย์วิษณุใครจำเป็นต้องอยู่มากกว่าทั้งคู่ห้าเสือเนี่ยยังไงต้องอยู่ห้าคนเนี่ยบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมคุณสมคิดคุณวิษณุแล้วก็แถมบิ๊กดอนดอนเอาคุณดอนต้องอยู่ไงเดี๋ยวประชุมอาเซียนขับเคลื่อนกันไม่ได้นะครับนะฮะพจน์อาจารย์วิษณุนะเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะคลี่คลายแล้วก็นำไปสู่ความเรียบร้อยไม่แสดงความเห็นว่านายกจะสามารถควบคุมการทำงานในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ฟังอาจารย์วิษณุครับมันอาจจะลงตัวแต่ว่ามีคนพยายามทำให้เห็นภาพว่าไม่ลงตัวหรืออาจจะไม่ลงตัวจริงๆก็น่าแต่ผมไม่ทราบตรงนี้สุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้าได้ไหมก็เห็นทุกทีมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็เดินหน้าไปได้ทุกครั้งครับนะเป็นแบบนี้แหละก็ไม่ได้รับการติดต่อทับทามนะฮะยังไม่ได้รับการติดต่อทับทามให้ร่วมงานในครม.ชุดใหม่แล้วก็ไม่ทราบอายุการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะอยู่สั้นหรือยาวรวมถึงการพยายามต่อรองตำแหน่งผ่านโลกโซเชียลนั้นก็ไม่รู้ว่ามีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนก็เชื่อว่าบิ๊กตู่จะเอาอยู่ครับนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับการจัดตั้งครม.นะครับคุณสมชัยบอกว่าอย่าตื่นเต้นตกใจกันไปเลยหรือว่าเบื่อหน่ายข่าวแบบนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆหรอกคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนยังไงก็ไม่มีทางที่จะหลุดไปได้นะฮะโดยอาศัยความเป็นเครดิตเก่าทำงานต่อเนื่องราบรื่นนะครับเตรียมงานการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น22-23มิถุนายนนี้ครับครับแต่ว่าหลังจากนั้นจะออกป่ะนั่นแหละสิถ้าปรับถ้าจัดตั้งครม.หรือรีบแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนจะมีประชุมอาเซียนเนี่ยคุณดอนอาจจะหลุดแต่ถ้าอยู่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณดอนต้องมีหน้าที่ดูแลการประชุมอาเซียนครับคุณสุทธิเขาบอกเอาคนหนุ่มสาวไงปู่ดอนก็อาจจะเป็นไฟแรงอยู่อาจยังเป็นหนุ่มสาวของคุณสมคิดว่าคุณสมคิดยังอยู่เลยนี่พี่ป้องก็ยังอยู่ครับก็ไม่เห็นจะหนุ่มสาวสักเท่าไหร่เนาะอาจจะดูฝ่ายค้านดีกว่านะครับฝ่ายค้านสนุกกว่าเนี่ยคือฝ่ายค้านนี่เตรียมพร้อมแล้วแม่รอว่าเมื่อวานคุณธนาธรก็นับกี่วันแล้วนะ87เท่าไหร่หมายถึงนับจากวันไหนนับจากวันเลือกตั้งยังไม่มีรัฐบาล2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าแล้วก็คือฮะ24มิถุนาเนี่ยคือฝ่ายค้านถูมือรอแล้วคือรอแล้วนะฮะคือเมื่อไหร่อ่ะครับเมื่อไหร่ตั้งรัฐบาลสักทีอ่ะใช่ไหมคือเขาจะได้ทำหน้าที่ใช่ไหมคือประชุมสภาก็ยังไม่ได้ประชุมเพราะต้องรอให้มีรัฐบาลก่อนครับก็คืออันนี้ก็คือฝ่ายค้านนี่รอแล้วเพราะว่าเขาพร้อมแล้วใช่ไหมคือตอนนี้คือใครเป็นรัฐบาลก็เป็นเดี๋ยวรอดูนโยบายครับเพราะว่านโยบายเนี่ยสำคัญแน่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยก็ยังบอกเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวแบบรอดูนะฮะเตรียมตรวจสอบการทำงานเพราะว่าเนี่ยนโยบายที่ประกาศหาเสียงกันไว้เนี่ยเอาแค่พลังประชารัฐพักเดียวก็พอครับนโยบายใส่ไว้เพียบเลยภาวนาทำให้ได้ก็แล้วกันหลายคนเตรียมท้องแล้วบอกว่ามันดาประชารัฐเนี่ยที่จะจ่ายนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดพักเตรียมทวงถามฮะหากทำไม่ได้ตามที่พูดก็อาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะว่าที่หัวหน้าฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยนะครับบอกว่าทำให้ได้นะนโยบายที่ประกาศเอาไว้เนี่ยถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีการอภิปรายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะเกิดการซักฟอกอย่างแน่นอนแล้วก็อวยพรเลยบอกว่าตั้งรัฐบาลตั้งครม.รัฐมนตรีเนี่ยให้ได้แล้วกันครับตอบพูดสอดคล้องกันฮะฝ่ายค้านเขาแต่งตัวรอแล้วฮะก็คือคุณสมพงษ์เขาก็ต้องเป็นชัวร์อยู่แล้วล่ะคือแต่ยังไม่รู้นะว่าในเพื่อไทยใครเป็นแต่หมายถึงว่าแนวโน้มก็คือแนวโน้มอาวุโสแล้วก็เป็นสสเพราะว่าต้องเป็นสสต้องหาคนที่เป็นสสเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคแต่เห็นว่าคือคุณภูมิธรรมก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือแบบก็ยังเป็นการบริหารแบบเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนตัวเพื่อ
ไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับครับนะฮะนอกนั้นก็มีข่าวคนที่ไม่ได้เป็นสสแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคจะเอายังไงต่ออะไรเงี้ยก็ตอนนั้นต้องไปดูกันคืออันนึงก็คือว่าที่สิ่งที่ฝ่ายค้านเตรียมนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็คือที่มันจะต้องคมมากก็คือ1เนี่ยด้านนี้ก็คือด้านของการที่ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลเอาก่อนเลยคือนโยบายที่คุณหาเสียงไว้เนี่ยคุณจะทำได้แค่ไหนคุณจะทำได้แค่ไหนแล้วคุณรักษาสัญญาประชาชนแค่ไหนภูมิใจไทยคุยไว้เรื่องอะไรครับพอว่านโยบายไปรวมกันแล้วที่ขัดกันอ่ะอย่าลืมลดอำนาจรัฐนะคำว่าลดอำนาจรัฐที่สำคัญกว่ากัญชาภูมิใจไทยไม่ได้ชูว่าอำนาจประชาชนไม่ใช่เขียนคำว่ากัญชาอยู่ข้างบนนะเขียนว่าลดอำนาจรัฐนะฮะอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจะกระจายอำนาจแบบไหนอ่ะใช่ไหมเอาแค่ประกันรายได้ของประชาธิปัตย์จะไปรวมกับพลังประชารัฐยังไงก็ยังถ้าเป็นรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมก็ต้องประกันรายได้ครับเกษตรกับพาณิชย์ต้องประกันรายได้ใช่ไหมแล้วพลังประชารัฐเนี่ยจะเอาอะไรแบบนโยบายพลังประชารัฐหายไปไหนอันนี้สนุกครับครับครับมาไล่นโยบายหาเสียงเพราะมันสดๆนี่เองเซฟกันไว้เต็มไปหมดเลยแต่ก็ต้องเอานโยบายของรัฐบาลเป็นหลักคือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาปรับยุบนโยบายบางตัวของพรรคบางเรื่องครับไปแล้วถอดไปแล้วก็ต้องดูนโยบายของรัฐบาลคือตั้งแต่แถลงนโยบายเนี่ยต้องซัดแล้วครับตกลงคุณผสมนโยบายกันยังไงใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญครับซึ่งอนาคตใหม่ก็ประกาศแล้วใช่ไหมครับยื่นแล้วก็บอกว่าเตรียมยื่นละเตรียมครับคือมันไม่ใช่ยื่นผมคิดว่าอันนี้คือการรณรงค์คือเห็นว่าจะยื่นคุณปิยบุตรเนี่ยจะยื่นบางมาตราละใช่แต่ว่าคือจะต้องมีการรณรงค์ได้ด้วยเริ่มรณรงค์เนี่ยต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มรณรงค์ด้วยใช่ไหมคือคุณชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจคล้ายๆกับว่าก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเอาทั้งฉบับอ่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างโดยผลพวงรัฐประหารบนแนวคิดต้องการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองและสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญที่ต้องการสร้างรัฐราชการแต่ลดบทบาทประชาชนและตัวแทนประชาชนเนื้อหาหลายส่วนเป็นการนำพาประเทศถอยหลังเนี่ยแล้วไปสู่วิกฤตหายนะเช่นระบบเลือกตั้งจัดสรรผสมที่ไม่เป็นไม่ชอบธรรมและสร้างปัญหาต่อการเมืองอย่างมากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็แบบว่าเป็นความคิดคสช.ที่มาจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่พันธนาการประเทศการลดบทบาทนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่ออำนาจศาลองค์กรอิสระครับอันนี้คือการแก้รัฐธรรมนูญในบางหมวดต้องก็ต้องออกเสียงประชามติอะไรต่างๆคือมันก็เลยทำให้เกิดเงื่อนไขต่างๆนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณชูศักดิ์เสนอเมื่อวานเนี่ยที่พูดก็คือประเด็นสำคัญเบื้องต้นที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือประการแรกต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา256ครับโดยแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับก็คือต้องแก้อันนี้ก่อนถึงจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดได้ครับคือข้อนี้คือข้อที่ประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอเพื่อเงื่อนไขตอนร่วมรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ต้องกดดันประชาธิปัตย์ว่าคุณจะทำไหมเพราะว่าถ้าเพื่อไทยเขาก็จะเสนอเรื่องนี้ด้วยฝ่ายค้านเสนอเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นตัวสำคัญถ้ามันล็อกตายอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดวิกฤตโดยที่แบบแก้ไม่ได้รัฐมนตรีมันจะแก้ไม่ได้ถ้ารัฐมนตรีแก้ไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งยุ่งแปลว่าไปใช้ปัดเนี่ยเสนอเงื่อนไขนี้ไปแล้วในการร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้จริงทำให้เป็นจริงต้องเดินหน้าให้มันเป็นจริงตอนนี้ก็คือไปใช้ปัดในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยว่าจะต้องแก้ไขหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เห็นด้วยอันนี้ก็เหลือที่สวใช่ไหมเหลือที่บิ๊กตู่ด้วยจะเอาไม่เอายากหน่อยอันนี้อันนี้ยากหน่อยยากอยู่แล้วอันนี้หัวใจเลยผมคิดว่าอีกอย่างนึงที่คนเอาแน่ก็คือแบบประชาชนเอาแน่คือระบบเลือกตั้งครับคืออันเนี้ยไอ้ตัวนั้นอาจจะไปรวมทางพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแก้แล้วถัดมาก็คือว่าสิ่งที่คนจะเอาแน่ก็คือแบบคือผมคิดว่าเรื่องอำนาจองค์กรอิสระคนยังอาจจะยังถกเถียงกันเยอะแต่เดี๋ยวมันจะเห็นขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเรื่องระบบเลือกตั้งนี่คนเอาแน่ใช่แต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงระบบเลือกตั้งหรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยเมื่อวานคุณชูศักดิ์เนี่ยพูดชัดว่าการแก้ไขข่าวรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับคือพูดง่ายๆว่าให้บรรจุเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดำเนินการยกร่างคือพูดง่ายว่าเอาใหม่ทั้งฉบับเอาใหม่ทั้งฉบับนะฮะแต่ว่าจะแก้ยากอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องทำต้องแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญยึดหลักการมีส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนมายกร่างและขอประชามติจากประชาชนด้วยถ้าเกิดว่าต้องแก้แบบโดยให้ยกร่างทั้งฉบับมีส.ส.ร.เนี่ยเพราะนั้นเราจะไม่มาเถียงกันเรื่องระบบเลือกตั้งใช่ไหมจะไม่มาเถียงกันเรื่ององค์อิสระองค์กรอิสระให้ไปว่ากันที่ส.ส.ร.เลยครับนะฮะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของสาระในการแก้ไงคือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยเสียงสวด้วยไง70 80เสียงไม่แต่ว่าเสียงฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดตอนแ
นำมาสู่การรัฐธรรมนูญ40เนี่ยในบทบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแก้ไขเนี่ยมันระบุไปเลยว่าให้มีการจัดทำร่างทั้งฉบับมันต้องแก้ตอนนั้นพ่วงเข้าไปเลยครับมันจะมาทีละขยักไม่ได้ที่น่าสนใจคือวิษณุก็ยอมรับว่าอาจารย์วิษณุยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ทำได้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272ซึ่งให้สวโหวตเรื่องนายกเนี่ยก็คือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ให้เขาชื่อตามนูนที่กำหนดรัฐนูนแล้วก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าที่มีสวแต่งตั้งบางคนมาไม่เห็นด้วยคือคุณบัญชัยแหละบอกว่าคงไม่ถึงขนาดคัดค้านเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่ง่ายอย่างที่พูดแต่ถ้าทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็บอกว่าประชาชน 50,000 คนก็สามารถเข้าชื่อได้แต่กระบวนการก็ต้องเข้าสู่สภาที่ต้องมีการร่วมประชุมร่วมรองสสสว3วาระและคะแนนเสียงที่ทำให้ผ่านก็ไม่เหมือนก่อนเช่นต้องได้เสียงเกินกึ่งของสองสภารวมกันไม่พอต้องได้คะแนนเสียงจากสวอย่างน้อย86คนด้วยมันยากตรงนี้นี่แหละแต่ผมคิดว่าเนี่ยกลไกของการที่บอกว่าให้ประชาชนเข้าชื่อได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคการเมืองทำควรจะทำก็คือรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมครับไม่ใช่แค่เป็นเสียงสสนี่ฮะนี่คือต้องบุตรเสียงประชาชนเข้าร่วมพรรคอนาคตใหม่เขาจะเดินสายไปทั่วประเทศใช่คือมันเป็นสิทธิอันนี้คือการเคลื่อนไหวนอกสภาที่ไม่ใช่เรื่องลงถนนนี่เป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาตามระบบพรรคการเมืองซึ่งทำได้ทำได้เพราะฉะนั้นว่าประชาชนเอาอยู่แล้วประชาชนเอาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีการเดินสายรณรงค์ได้พรรคการเมืองต่างเดินสายรณรงค์ได้ว่าเราทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรอะไรอย่างไรมันก็คือแบบมีการอภิปรายเริ่มทุกพื้นที่แล้วก็รวมชื่อลงชื่อเพราะว่าไม่ใช่การเสนอแค่สสอย่างเดียวหลักการมันมาอย่างนั้นแต่ในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันต้องเปิดสวิตช์โดยประชาธิปัตย์และบิ๊กตู่ถูกไหมถ้าเกิดว่า2คนนี้ไม่เอาเนี่ยสวไม่มีทางเอาด้วยต่อให้ประชาชนออกมาเดินถนนเป็นเรือนล้านเรือน10ล้านเนี่ยถ้าสวไม่เอาด้วยก็ไม่เอาครับก็ทำไม่ได้อยู่ดีแต่คุณจะชนกับประชาชนขนาดนั้นไหมล่ะก็นั่นไงก็คือเป็นการลงชื่อประชาชนเป็นล้านเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ยังไงก็ตามมันต้องร่วมกันทุกฝ่ายมันต้องร่วมกันทุกฝ่ายว่าตาเดินสายของจำปิยบุตรของพรรคอนาคตใหม่ที่จะไปทั่วประเทศเรื่องแก้ไขมนูเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการปลุกด้วยหรือเปล่าไม่นี่คือการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในวิถีประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่เรื่องลงถนนนี่เป็นระบบการเมืองแบบระบบพรรคการเมืองที่ทำได้ไม่ใช่พรรคการเมืองก็ได้รับนูนก็ให้สิทธิ์เราก็ได้ใช่เราอยากจะรณรงค์แก้รับนูนเราไปรวบรวม50,000ชื่อเราก็ทำได้ใช่มั้ยฮะต้องอย่าลืมว่าอนาคตใหม่เนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลลงจัดตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งเขาเลือกที่จะอยู่ในเกมของสภาแล้วเพราะฉะนั้นสังคมต้องตอบรับไม่ตอบรับมันจะไม่มีทางออกแล้วมันจะลงถนนจริงๆนะต้องมองเรื่องนี้ในเชิงที่มันเป็นความพยายามในการสู้ในระบบครับคือพรรคการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิ์แล้วก็แค่กับว่าหรือแม้แต่ประชาชนกลุ่มประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะมีการรณรงค์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้ไขกฎหมายก็ได้คุณไม่เอารัฐธรรมนูญคุณแบบว่าคล้ายๆกูจะไปรณรงค์บอกให้เราอยากแก้กฎไขกฎหมายเรื่องกระจายอำนาจอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับเราจะไปรณรงค์อย่างนี้คือแบบเนี้ยคือเป็นเสรีภาพที่จะทำได้แต่เชื่อเถอะว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ารัฐบาลก็จะมาบอกว่าต้องแก้เรื่องเศรษฐกิจก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววาทกรรมเรื่องนี้ออกแล้วมันจะทำให้ปิดปากคนที่จะรณรงค์แก้แล้วมันครับก็เขาก็มีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์เราก็ยังไงก็ต้องมีสิทธิ์รณรงค์แล้วคุณจะทำยังไงถ้าประชาชนเนี่ยลงชื่อร่วมกันเยอะๆและหลายล้านคนนี่มาลงชื่อร่วมกันเยอะๆนะคือมันจะเป็นภาวะที่แบบคือกระแสการเมืองเนี่ยมันคือกระแสการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณจะไม่ยอมแก้แล้วจะอยู่ไปก่อนบอกว่าเศรษฐกิจจริงๆมันผูกพันกันหมดเศรษฐกิจถ้าการเมืองมันเป็นอย่างนี้มันก็คือตอนนี้คำถามคือผมคิดว่าประชาชนเนี่ยขยับอยู่แล้วอนาคตใหม่เขาขยับเดี๋ยวประชาชนขยับพรรคฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ขยับเพราะว่าพูดง่ายว่าสมาชิกพรรคแฟนคลับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่เอาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าภาคประชาสังคมเรายังไม่ค่อยเห็นการขยับเท่าไหร่เดิมก่อนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยภาคประชาสังคมขยับเยอะมากนะฮะมีองค์กรรัฐธรรมนูญองค์กรอะไรขึ้นมาเต็มหมด30องค์กรประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้ขยับน้อยมากภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าหลังมีรัฐบาลเรียบร้อยแถลงนโยบายเรียบร้อยแล้วเนี่ย NGO ต่างๆจะจับมือกันขยับหรือเปล่าครับนะฮะแต่ก็น่าสิฮะมันเชื่อเถอะมามีเขาตัดตัวละภาคประชาชนยังมีเหรอรู้แล้วรู้แล้วว่าพลาดผมเห็นมีแต่ภาคประชาชนที่มาแบบเน็บแนมอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะฮะคุณบัญชัยสอนสิริบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะมายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมนะฮะคุณบัญชัยบอกยังไม่เห็นอะไรที่มันจะผิดพลาดนะฮะก็ปมมือให้คุณบัญชัยไม่ใช่เหรอแล้วคุณบัญชัยคิดว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปเหรอฮะคือ
ปลอบใจคุณวันชัยหน่อยนึงว่ากระบวนการแก้มันก็คงไม่เร็วนักกว่าจะมีประชามติ2ครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคุณวันชัยก็คงอยู่ครบ5ปีแหละคุณวันชัยไม่ต้องเดือดร้อนหรอกฮะท่านอยู่ครบแน่นอนครับหรือหวังจะเป็นมากกว่า5ปีล่ะเออนะฮะคุณวันชัยบอกว่ายังไม่เห็นจะพบปัญหาอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมันก็เพิ่งผ่านเลือกตั้งมาเพิ่งบังคับใช้ลองไปก่อนนะฮะมาลองอะไรแล้วมันเริ่มต้นมามันก็ปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วระบบเลือกตั้งเถียงกันไม่จบทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะที่อนาคตใหม่เตรียมจัดเวทีทั่วประเทศรวบรวมเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นสว.วันชัยบอกว่าเป็นการกระทำที่สร้างปัญหาการเมืองมากกว่าใช้เวทีของรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมืองเนื่องจากเขาขายปลุกระดมประชาชนนะไม่นะคือต้องมองก่อนนะว่าการเป็นเสรีภาพแต่ละคนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเดินถนนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคืออยู่ในระบอบอันนี้ไม่ใช่เดินถนนด้วยใช่อันนี้ไม่ใช่ลงถนนด้วยฮะลงถนนก็ไม่ผิดอันนี้คือกิจกรรมของพรรคการเมืองของหรือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนก็ทำได้ประชาชนก็รณรงค์ได้เนี่ยอันนี้ไม่ผิดนะงั้นคุณวันชัยเนี่ยจะมาตีความอะไรแบบที่มันจำกัดเสรีภาพคนอื่นไม่ได้ตัวเองแบบแค่ๆกับว่าแหมปรบมือให้ผมหน่อยก็แค่ เสนอคำถามพ่วงแล้วก็มามัดมือกันตอนนั้นใช่ไหมประชาชนก็เขาก็โหวตไปเนี่ยแล้วจะมาบอกว่านี่เป็นกติกาที่ทำให้ตัวเองเป็นได้เป็นสว.มาโหวตนายกเนี่ยนะมันก็แหมคุณคารมพลพันกลางฮะก็ตอบโต้เรื่องนี้เหมือนกันว่าการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.แต่งตั้งโดยอ้างว่าจะส่งผลกระทบการบริหารประเทศนั้นไม่จริงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติเนี่ยสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคอนาคตใหม่เพื่อให้สังคมไทยกลับมาอยู่ในหลักประชาธิปไตยอำนาจการลงมติเลือกนายกต้องอยู่ที่ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งและหากปล่อยให้สว.แต่งตั้งมีอำนาจตามมาตรา272ก็จะทำให้สว.แต่งตั้งที่มีวาระ5ปีมีอำนาจโหวตนายกร่วมกับส.ส.ไปอีก2สมัยอันนี้อันนี้ครับเรื่องสว.เนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นผู้จัดการเล่นเป็นประเด็นใหญ่พาดหัวใหญ่200สว200สวสอโมคะเหตุไม่มีคำสั่งตั้งกรรมการสรรหามันไม่มีได้ไงคือเขาไปขุดกันมาแล้วนะฮะว่าคำสั่งตั้งกรรมการสรรหา200สวเนี่ยมันเป็นคำสั่งคสช.ไม่ใช่คำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับต้องแยกแยะก่อนว่าคำสั่งคสช.มันมีหลายแบบคำสั่งคสช.คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยมันเป็นคำสั่งของคณะรัฐาธิปัตย์ครับซึ่งแบบเป็นอำนาจสูงสุดที่แบบว่าสั่งมาตั้งเพราะฉะนั้นตอนที่ตั้งสว.เนี่ยก็เป็นคำสั่งที่1ครับทับ2562ไม่ใช่คำสั่งหัวหน้าคสช.นะถ้าคำสั่งหัวหน้าคสช.เป็นอันนั้นเป็นมาตรา14เป็นมาตรา14แต่อันเนี้ยคือคำสั่งคณะคสช.เนี่ยก็คือแบบอันเนี้ยมันพูดแหล่งข่าวไหนไม่รู้แต่ผมเป็นผู้จัดการลงไทยโพสต์ลงนะฮะเป็นแหล่งข่าวฝั่งนู้นเลยไทยโพสต์บอกแบบนี้ว่าอึ้งคสช.เล่นเกมแหกตาชาวบ้านเสกคำสั่งที่1ทับ2562เรื่องการแต่งตั้งสว.จำนวน200คนและ50รายชื่อสว.สำรองหายวับไปจากราชกิจจานุเบกษาสอทำให้การแต่งตั้งสว.อาจเป็นโมฆะหลังเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไปแล้วก็นี่แหละฮะคือตัวเนี้ยคำสั่งตัวนี้เนี่ยนะคือคำสั่งที่1ทับ2562คำสั่งที่1ทับ2562เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.มันลงวันที่8กุมภาพันธ์สมัชชาเลือกสองแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไประบุในหนังสือที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกใช่ไหมบอกว่าคำสั่งคสช.นี่ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นศาลรับไปพิจารณาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอไปย้อนตรวจเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยครับกลับไม่มีบอกว่าไม่มีคำสั่งคสช.ที่1ทับ2562ครับใช่ไหมแล้วก็ซึ่งแต่ปกติเนี่ยมันจะเรียงเลขคำสั่งประเภทชื่อเรื่องเล่มเพื่อความชัดเจนในการตรวจค้นปรากฏว่าในหน้าเพจของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยบอกว่าลำดับที่164เป็นคำสั่งคสช.เรื่องแต่งตั้งผู้ว่างานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ14รายเล่มที่135ถือว่าเป็นคำสั่งสุดท้ายของปี2561ใช่ไหมเป็นคำสั่งสุดท้ายของปี2561แต่พอเข้าสู่ปี2562ลำดับที่165กลายเป็นคำสั่งที่3ถ้า2562เรื่องการตั้งกรรมการในบอร์ดกองสลากก็แปลว่ามันหายไป2ฉบับ2หาย1กับ2หายเออมันล่องหนไปไหน1กับ2หายมันหายไปไหน
ฮะจึงเป็นเรื่องผิดปกติในราชกิจจาที่ไม่ลงคำสั่งที่หนึ่งและสองคือจริงๆแล้วใช่ไหมฮะเราถ้าเรานึกถึงตามระบบความที่มันเป็นปกติมันก็ต้องมีคำสั่งคสช.ฉบับที่1ทับ2562ลงนามแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.โดยมีพลเอกประวิตรใช่ไหมเป็นประธานใช่ไหมฮะแต่ในทางคำสั่งเนี่ยเขาก็ต้องลงให้หมดว่าใครเป็นกรรมการด้วยซึ่งตอนเนี้ยคู่คนกำลังเรียกร้องถามว่าใครเป็นกรรมการสรรหาสว.รู้แต่ประธานรู้แต่ประธานไม่มีปรากฏว่าพอไปสืบค้นในคำสั่งเนี่ยเนื่องจากเป็นคำสั่งที่1ทับ2562นึกว่าในราชกิจจานุเบกษามีจะมีไม่มีอีกไม่มีอีกหายดังนั้นการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.ที่1ทับ62จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สังคมรับทราบแต่เป็นเรื่องพิกลเมื่อไม่มีคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาย่อมถือว่าคณะกรรมการสรรหาสว.ที่มีพลเอกประวิตรเป็นประธานและถูกโจมตีว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองและเล่นพวกเล่นพ้องแต่งตั้งพวกพ้องมาเป็นสว.ไม่มีผลทางกฎหมายการสรรหาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นโมฆะใครจะตีความปัญหาก็สารรัฐธรรมนูญไม่รับไปแล้วนี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่ามันทำให้ประชาชนกังขาว่าเฮ้ยตกลงนี่คือเราไม่รู้จริงๆหรอว่าใครเป็นกรรมการสรรหาคือปกติเราเบี้ยวกันในระดับราชกิจจาด้วยเหรอเบี้ยวราชกิจจามันเป็นคำประกาศให้อะไรมันเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการใช่ไหมมันเป็นการบันทึกนี่คุณเล่นอันนี้ธรรมเนียมแบบนี้นี่เป็นธรรมเนียมร้ายแรงนะ อยู่ดีคุณก็ประกาศต่อประชาชนแล้วก็อยู่ดีคำประกาศนั้นก็หายไปคำถามคือ1 2เนี่ยมันหายไปหรือเว้นไว้นั่นน่ะสิเพราะไม่มีใครเคยเห็นว่า1คืออะไรและ2คืออะไรถูกไหมก็ไม่มีใครเคยเห็นไงงั้นแปลว่าเขาเว้นไว้ใช่ไหมเว้นไว้ยังไม่ประกาศไม่เปิดเผยรายชื่อคาดกันว่าจะเป็นรายชื่อกรรมการสรรหาเนี่ยครับเว้นไว้เหรอทำแบบนี้ได้ด้วยรู้กันแค่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรกับกรรมการที่ไม่กี่คนอ่ะครับประชาชนไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการสรรหาหาก่อนแล้วก็ไม่ประกาศกรรมการก่อนแล้วก็ไม่ประกาศไม่ประกาศยังเปิดเผยครับไม่ประกาศยังเปิดเผยก็แปลว่ายังไม่ได้ลงราชกิจจาเลขรันมันก็เริ่มต้นด้วย3สิเลขรันมันหายไปทั้ง1ทั้ง2แล้ว1 2คำสั่งที่2นี่ก็ไม่รู้อะไรครับคำสั่งที่2นี่ก็ไม่รู้อะไรครับคือหายไปหมดเลยถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยสว.อาจจะโมฆะได้นะครับกับสถานะของพวกเขาและที่มาไปกว่านั้นก็คือสว.เนี่ยที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไม่หรอกอันนั้นแม่อันนั้นใครจะตีความอ่ะคือปัญหาคือใครจะตีความเรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยสภาในการอภิปรายเรื่องนี้ครับเพราะว่าประเด็นนี้เรื่องใหญ่นะฮะคือถ้าย้อนกลับไปเรื่องนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้มันมีแถมมาอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือว่าเรื่องสว.สรรหาอันนี้ที่ผมเคยพูดหลายทีแล้วว่ามันต้องมีรายชื่อสำรอง50คนที่ประกาศมาเนี่ยรายชื่อสำรอง50คนมันเป็นรายชื่อสำรองสำหรับสว.ที่มาจากประเทศเลือกกันเองใช่ไหมไอ้สว.สรรหาเนี่ยมันต้องมีรายชื่ออีก50คนครับนะเพราะยังไม่มีสำรองของ194อ่ะแต่ว่าอันนี้มีข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าเตรียมประกาศ50รายชื่อนั้นแม้จะเลย3วันมาแล้วนะตามกฎหมายให้3วันก็ตลกแต่ว่าทำยังไงได้ผิดแล้วไม่มีบทลงโทษกฎหมายก็ให้3วันอ่ะใช่กฎหมายในรัฐธรรมนูญบอกให้3วันครับจารย์วิสุทธิ์ก็เคยพูดมานานแล้วว่าจะเปิดเผยชื่อกรรมการสรรหาแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดสักทีนึงนะเรื่องนี้เดี๋ยวดูต้องดูว่าวันนี้จารย์วิสุทธิ์จะตอบยังไงน่าจะมีคนเอาไปถามวิสุทธิ์ถามต้องถามฮะอยู่ดีอภิหารทางกฎหมายรันในราชกิจจามหาอภิหารในราชกิจจามันว่าเป็นอย่างนี้ก็มีด้วยตกลงมันมีตั้งแต่ต้นหรือว่ามันมีแล้วถูกถอดออกไม่รู้ฮะอันนี้ต้องหาคำตอบลบจากเว็บลบจากเว็บแปลว่ามันอาจจะมีคนเคยแคปเห็นสิแต่อาจจะไม่มีใครเคยเห็นเลยหรือว่าเว้นเลขไว้มาใส่ทีหลังไม่มีใครเคยเห็นเลยผมว่าเว้นเลขไว้มาใส่ทีหลังเราจะรู้ได้ยังไงว่ากรรมการสรรหานั้นของจริงหรือของมาเติมทีหลังนะครับอ้าวแหมมันก็สะเทือนเหมือนกันเนาะคือต้องตอบฮะเรื่องนี้มันมีความคลองด้วยกฎหมายคุ้มเครือหลายเรื่องออมันมีความคุ้มเครือหน้างุนงงอยู่หลายเรื่องเรื่องสว.เนี่ยก็คืองุนงงก็ผมงงแรกแล้วที่บอกว่า50รายชื่อสว.กฎหมายเขาเขียนรับนูนเขียนเลยบอกว่ามีสำรองอย่างละ50ไอ้รายชื่อสำรองก็ไม่ได้เปิดเผยก็ไม่ประกาศเปิดชุดแรกชุดที่มันมาจากเรื่องกันที่มาจากเรื่องกันเองแต่ว่าชุดหลังซึ่งถ้ามันมาประกาศทีหลังเนี่ยมีรายชื่อสำรองสำหรับสว.ที่แบบสรรหา194คนเนี่ยที่แบบ194คนแล้วก็มีแบบต้องเลือกกันเอง50เนี่ยก็คือแบบผมว่าคุณเทิดศักดิ์เจียมต้องโวยวายนะเพราะถ้ามันมีอย่างนี้คุณเทิดศักดิ์เขาอันดับ16ใช่ป่ะโอกาสได้เป็นนี่ไม่มีเลยนะฮะ
50สำรอง50เนี่ยพวกลำดับที่15 16ไม่ได้เป็นเลยนะคือถ้ามีสำรอง2ชุดโอกาสจะยากเป็นก็ยากขึ้นพวกสำรองของของสวเลือกกันเองเนี่ยแต่ตามกฎหมายให้มีอะไรตามกฎหมายให้มีสำรอง2ชุดนะใช่ต้องตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องไหว้วานฝ่ายค้านในรัฐสภาอย่างน้อยตั้งกระทู้ก่อนเลยว่าเลขราชกิจจาหายไปไหน2ฉบับนอกเหนือจากสวเคลือบแคลงสงสัยแล้วนี่นะครับกกต.ก็ยังไม่ได้หายไปนะนะทางพรรคเพื่อไทยเขายังอยู่หายสิหายไปเลยหายไปเลยคือกกต.ชุดนี้เนี่ยเงียบกริบจบภารกิจแล้วเหรอมีผู้ตรวจการเลือกตั้งตั้งจังหวัดละ3คน7คน5คนแล้วป่ะใช่ไหมมีอะไรเต็มไปหมดคือสรุปแล้วจับคุณอะไรนะคุณสุรพลคุณสุรพลใบส้มถวายเงินวัด 2,000 บาทได้ได้รายเดียวได้รายเดียวคนอื่นก็ว่ามีหลักฐานชัดกว่านี้อีกทยอยมาทยอยมานอกนั้นนี่ไม่มีอะไรเลยฮะครับทั้งประเทศนี่การเลือกตั้งทั้งประเทศไม่มีทุจริตเลยสักนิดนึงนะฮะเรื่องของการแจกไม่มีทุจริตไม่มีอะไรเลยใบเหลืองใบแดงใบส้มก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะว่ากกต.เนี่ยคืออย่างกรณีของคุณสุรพลทำไมทำเร็วเหลือเกินอย่างที่อื่นเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนทำไมถึงช้าจังเลยแล้วก็มีแต่มาสอบอนาคตใหม่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าแบบคุณศรีสุวรรณร้องซึ่งนะก็มีแบบเนี่ยนี่จะสอบอนาคตใหม่เรื่อง110ล้านอีกแล้วครับคือสรุปแล้วเนี่ยทำงานตามข่าวครับแต่ที่กกต.ทำงานเองเนี่ยไม่เห็นครับคือเราไม่เห็นไอ้สิ่งที่กกต.ทำงานเรื่องการจับทุจริตเรื่องต่างๆไม่มีเลยครับยังมีอีกหลายเรื่องที่กกต.ยังถูกสังคมเคลือบแคลงสงสัยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลคะแนนดิบทุกหน่วยจะเปิดวันไหนสุดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่ออันนี้ก็ถูกมองว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญล่าสุดก็มีคนออกมาโพสต์จากมหิดลเนี่ยนะครับครับเรื่องของการถือหุ้นสื่อส.ส.กว่า40รายชื่อที่มีข้อมูลชัดเจนล่าช้าถ้าเทียบกับกรณีหุ้นธนาธรเยอะเลยครับนะทำไมช้ากว่าเรื่องใบส้มนะฮะแล้วก็กตจะพิจารณาตัวเองอย่างไรต่อการแสดงออกของผู้คนที่เข้าชื่อถอดถอนครับกกต.ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนตามคาถาในการทำงานของกกต.ชุดนี้คือเป็นกลางกล้าหาญกล้าตัดสินใจไม่อยู่ภายใต้กรอบครอบงำใดๆที่ได้กล่าวไว้เมื่อ17สิงหาปี61นั้นได้จริงหรือไม่อันนี้คุณระดาวันวงศรีวงศ์ออกมากระทุ้งนะฮะคืออันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์วิษณุก่อนอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าคือกรณีที่คุณเอกพันธ์ปินเทวนิชผู้อำนวยการสถาบันศิลปชนและสันติศึกษาเขาให้โดนพูดถึงการคำนวณของกกต.ผิดพลาดไอ้สูตรคณิตศาสตร์ไอ้สูตรทฤษฎีมนุษย์ผมเรียกไงเนี่ยก็บอกว่าคุณวิษณุบอกว่าผมไม่ทราบเราไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่วันนี้คนที่มีอำนาจคือกกต.คนที่จะบอกว่าถูกหรือผิดต้องไปหักล้างกับสิ่งที่กกต.ได้คิดไม่ใช่สร้างกระแสให้สังคมรู้สึกคล้อยตามว่าเขาอีกการใช้อำนาจกกต.อาจจะผิดก็ได้ทำองค์กรไม่ได้ใช้ชี้ขาดก็ต้องว่ากันใหม่ก็คือจริงๆถามว่ามีไหมก็คือเขาก็ยื่นกกต.ไปแล้วไงกกต.ก็ควรจะส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วตีความอีกทีหรือมันก็พูดตรวจอนาคตใหม่ก็ยื่นพูดตรวจไปแล้วไงแต่พูดตรวจก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมฮะนี่แต่อาจารย์วิศนุบอกว่าเพื่อนของผมหลายคนในวงการคณิตศาสตร์เคยบอกตั้งแต่ก่อนประกาศผลแล้วว่ามันควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ได้แต่บอกไปว่าคุณต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกกต.จะมาแชร์กันเองคงไม่ได้อะไรขึ้นมาต่อให้ผมเชื่อเขาผมก็ทำอะไรไม่ได้ต้องไปบอกกกต.ก็แสดงว่าเพื่อนวิษณุเองที่เป็นนักคณิตศาสตร์ยังไม่เห็นด้วยก็ยังรู้สึกไอ้สูตรนี้มันผิดครับก็ตอบแบบหรือเปล่าตอบอาจารย์วิษณุตอบดูดีนะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่ามีปัญญาเอาผิดไหมล่ะฉันจะทำอย่างเงี้ยแล้วกกต.กกต.ทำแบบเนี้ยมีปัญญาเอาผิดไหมล่ะแล้วคุณจะไปทำไงคุณต้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วเกิดสารรัฐธรรมนูญก็เห็นด้วยกกต.ก็บอกว่าถูกแล้วกกต.ถูกแล้วยังสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ชี้เรื่องนี้ยังไม่ได้ชี้เรื่องนี้อาจจะชี้บอกว่าก็คือมันพออันนั้นมันเป็นอำนาจกกต.แล้วไงก็ตีความไปแล้วนี่ว่ากฎหมายนี่ถูกแต่ว่ามันเป็นอำนาจกกต.เนี่ยจะลงลึกไปขนาดนั้นไหมจริงๆอาจต้องไปยื่นสารปกครองไงเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งไม่ใช่เราตามรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเซฟพันธิกานะครับกลายเป็นแฮชแท็กนะฮะที่ขึ้นมาโอ้โหอันดับหนึ่งนะฮะในเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยเลยนี่นะครับหลังจากที่ถูกโจมตีเรื่องของภาพของเธอที่โพสต์ใน Facebook นี่นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณพนิกาวานิชนะฮะเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับไล่ยาวมาตั้งแต่นู้นในอีช่อนะฮะจนถึงล่าสุดนี่นะครับมีการเซฟพนิกาเกิดขึ้นใน Twitter นี่นะครับกลายเป็นเทรนด์ที่บน Twitter นี่นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ของประเทศไทยเมื่อวานนี้ในช่วงสายๆหน่อยนี่นะครับคือเรื่องของเรื่องนี่นะครับก็คุณพนิกาเนี่ยถูกขุดภาพที่โพสต์ลงใน Facebook ตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะเป็นการสวมชุดคุยรับปริญญานะครับนะฮะแล้วก็ถูกโจมตีว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมภาพที่ไม่มีคำบรรยายนะฮะจนสุดท้ายแล้วคุณพนิกาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมจริงนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งให้กำลังใจและโจมตีและรุมถึงเยอะมากมายเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือแบบโอเคเทรนด์แฮชแท็กของ Twitter เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีแข่งกันอ่ะนะครับระหว่างช่อหนักแผ่นดินของคุณอะไรอ่ะเนี่ยคือช่อหนักแผ่นดินกับเอ๋หนักแผ่นดินไม่ช่อหนักแผ่นดินกับเสียพนิกาครับเสียพนิกาเนี่ยขึ้นไปอันดับ1ไอ้ช่อหนักแผ่นดินมันอยู่อันดับ3อันดับ4ครับคือแบบเหนือกว่ากันก็คือมันแสดงว่าในกระแสของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นกระแสที่เสียพนิกาเนี่ยมาแรงกว่าใช่ไหมก็คืออันเนี้ยส่วนคุณช่อเนี่ยนะเมื่อวานเขาก็โพสต์บอกว่าโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทั้งหน้าใหม่หลังใหม่และทุกคนที่ติดตามเสียพนิกาเราจะเดินไปด้วยกันเสมอนะฮะคือเขาผมคิดว่าอันนี้ก่อนว่าที่คนบอกว่าเขาตั้งค่าเฟซบุ๊กเป็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็คือไม่ใช่เขาหนีนะแต่ผมคิดว่ามันคงแบบคล้ายๆกับว่าคือถ้าไปเปิดเฟซบุ๊กแบบสาธารณะแล้วมีคนแบบเข้าไปแสดงความเห็นเต็มไปหมดแล้วมาลบกันอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ดีคือแบบคล้ายๆว่าไอ้ฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ข้างคุณช่อไอ้ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เข้าไปด่าถ้ามันไปลบกันในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ละครับมันถ้าจะแบบคือผมคิดว่าเขาก็ต้องปิดละแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะไม่อยากให้เป็นการเมืองก็ต้องปิดต้องปิดไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปลบเนี่ยมันไม่ใช่แบบตัวเขาเองไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคือไอ้คนที่ลงสนามที่จะไปลงไปซดกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะนักรบไซเบอร์เดี๋ยวมันไปซดกันอยู่ตรงนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็โดนดูเหมือนว่าจะโดนเรื่องหลายเรื่องนี่ฮะครับแล้วเอาแต่สื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อไปขุดมาว่าเห็นใครเนี่ยไปบอกว่าแรงข่าวฝ่ายกฎหมายเดลี่นิวแรงข่าวฝ่ายกฎหมายในฝ่ายกฎหมายไหนเหรอคือถ้าเป็นแรงข่าวฝ่ายกฎหมายทนายที่โต๊ะนักข่าวเงี้ยเหรอคือถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณต้องระบุชื่อถ้าคุณอยากให้ความเห็นทางกฎหมายจริงๆเนี่ยคุณต้องระบุชื่ออย่างนี้เดลี่นิวส์เขารายงานว่าแหล่งข่าวจากฝ่ายกฎหมายเนี่ยพูดถึงกรณีของช่อเนี่ยนะครับได้โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสมเนี่ยว่ามันอาจจะเข้าข่ายผิด112หรือไม่หากว่ากันตามกฎหมายแล้วการกระทำของคุณพนิกาที่โพสต์ Facebook ลงในช่วงนั้นถือว่ามีความผิดสำเร็จแล้วและตัวเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์เองส่วนที่บอกว่าหมิ่นหรือไม่หมิ่นนะให้ดูการแสดงความคิดเห็นเขาโพสต์เองแต่ว่ารูปนี้เนี่ยมันอยู่ที่บริบทครับมันไม่คือถ้าช่อไม่ได้เป็นนักการเมืองรูปนี้ดูแล้วก็ไม่ผิดแต่พอเป็นนักการเมืองดูแล้วมันผิดคือจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันตามกฎหมายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เข้าข่ายเลยซ้ำไปใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่เข้าข่าย112จริงๆแล้วก็คือว่ามันอยู่ที่กระแสมันจะไปหาเรื่องให้เข้าหรือเปล่าแล้วถ้าเข้าเนี่ยคุณไปไล่ดูหน้าคนดีๆก็คือช่ออาจจะผิดตรงที่ถ้าบอกว่าเข้าจะผิดตรงไหนตรงที่โพสต์แต่ตัวหน้าเขาอะครับถ้าไปไล่ดูรูปอะสีหน้าเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็นทำสีหน้าอะไรเขายิ้มยิ้มปกติใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีอะไรแบบเขาก็เป็นคนที่ทำหน้ายิ้มยิ้มปกติมันจะไปโดนที่เพื่อนเขาครับจริงๆผมเข้าใจว่าหน้าเพื่อนเขาอะไม่เราไม่รู้หรอกว่าภาพนิ่งภาพนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรหน้าบึ้งบึ้งนั้นน่ะแสดงกริยาด้วยเรื่องอะไรโชว์ภาพมือแบบนึงแต่สนทนาอีกแบบนึงคนละเรื่องกันก็ได้เพราะนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่ว่าอยากจะสร้างซอรี่อะไรในภาพก็ใส่ไปแล้วก็ปั้นซะจนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้อันนี้ผมว่ามันประหลาดคือมันเป็นเรื่องทางการเมืองเราเล่นแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาอธิบายน่ะถูกแล้วก็คือว่ามันเป็นเรื่องแบบเขายุคนั้นเนี่ยมันเป็นการแอนตี้กระแสล่าแม่มดใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าปี53กับปัจจุบันมันต่างกันไปแล้วคือเราจะต้องเข้าใจว่าคล้ายๆกับว่าการเมืองยุคปัจจุบันเนี่ยมันตีกรอบเรื่องนี้ไปเยอะแล้วคือไม่ได้มีใครยุ่งไงผมก็บอกว่าอนาคตใหม่เขาก็เอาอาจารย์ปิยบุตรก็เคยพูดเรื่องแบบสมัยก่อนแก้หนึ่งจะแก้หนึ่งสองใช่ป่ะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตใหม่ละมันก็จริงๆมันก็คือว่าการเมืองมันเปลี่ยนและสถานภาพเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีการใช้112อีก
นั้นมันไม่มีการใช้1หรือ2อีกแล้วในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะว่าอัยการสูงสุดรวบไปดูแลไม่ใช่ใครไปแจ้งความก็จับหมดอะไรเงี้ยมันไม่มีการใช้แบบนี้อีกแล้วมันไม่มีการใช้ใหม่แล้วมันมีแต่เรื่องค้างเก่าที่ฝ่ายเสียประชาชนหลายๆเรื่องเขาก็เรียกร้องกันอยู่แต่อันเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่าใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องแก้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องแก้ไม่ว่ายังไงก็ตามให้เป็นเรื่องของสังคมอนาคตภายหน้าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองที่เขาจำกัดวงกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องปัญหาประยุทธ์ไม่ประยุทธ์สืบทอดมาไม่สืบทอดปัญหาคือมันไม่ใช่เรื่อง112แล้วปัญหาคือว่าใช้เรื่องนี้มาทำลายกันทางการเมืองอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณช่อโดนเนี่ยคือว่าความผิดสำเร็จแล้วโอเคยังไม่ได้บอกว่าความผิดเรื่องอะไรให้ไปดูที่คอมเมนต์สิหรือไปเล่นเรื่องละเมิดจริยธรรมร้ายแรงนี่นะฮะคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นเรื่องวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับว่าคุณพนิกาเนี่ยนะครับเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมตามความผิดประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่มาตรา12นะฮะเป็นคือในข้อ5และข้อ6ในหมวด1ครับสสต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การเป็นสสฮะนะฮะก็ไปเข้าข่ายผิดข้อนี้ครับก็นั่นก็แบบงานแบบคุณศรีสุวรรณอ่ะนะฮะก็คืออันเนี้ยผมบอกว่าก็คือผมพยายามจะบอกงี้ว่าไอ้การเมืองในช่วงประมาณ 2-3 ปี2ปีเนี่ยเราจำกัดวงแล้วมันไม่เหมือนอดีตครับอดีตเนี่ยมันคือแบบคล้ายๆว่าอดีตเนี่ยมันมีการลุกลามเยอะซึ่งตอนเนี้ยมันมีความพยายามที่จะจำกัดวงแล้วแต่พออีกฝั่งนึงเนี่ยพอปลุกความเกลียดชังก็พยายามจะเอาให้มันกลับลุกลามใหม่ครับนี่คือผมถามว่าต้องการอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าต้องการให้มันลุกลามเนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆครับเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์เขาก็พูดถูกนะบอกว่าใช่ไหมฮะคือแบบว่าก็อย่าผักมิตรเป็นศัตรูอย่าผักมิตรเป็นศัตรูคือแบบนักรบไซเบอร์ฝ่ายที่โจมตีฝ่ายเห็นต่างเนี่ยบอกว่าเตือนสติประชาชนที่เสพสื่อในโลกออนไลน์แล้วว่าระมัดระวังกลุ่มนักรบไซเบอร์ที่โจมตีฝ่ายเห็นต่างสร้างความเกลียดชังไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลระยะยาวขณะนี้มีการจัดตั้งกลุ่มนักรบไซเบอร์โจมตีผู้คนที่แตกต่างหรือวิจารณ์รัฐบาลด้วยค่อยคำที่ยั่วยุดูถูกทำให้เกลียดชังกล่าวหาทำลายความน่าเชื่อถือของความที่มันบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังลดความน่าเชื่อถือของผู้ให้ความเห็นต่างข่มขู่ผู้อ่านผู้ติดตามไม่แสดงความเห็นหวังสยบความเห็นที่แตกต่างการทำงานต้องระมัดระวังไม่เป็นผลดีต่อระยะยาวเพราะผักมันไปเป็นศัตรูเรื่อยๆอันนี้อาจจะพูดรวมไม่ใช่พูดเฉพาะคุณช่อหรอกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างคุณไปสางก็พูดดีคุณไปสางก็บอกคือมันก็เป็นการผลักคือผมคิดว่าปัญหาคือตอนนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอยากเอาง่ายๆคุณอยากเรื่องงานนะคนใหม่ไหมอยากแต่คุณอยากให้มันมีการเล่นงานเลยเถิดจนคุณคุมไม่อยู่ไหมถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องมาหยิบเรื่องนี้มาเล่นหยิบเรื่องนี้มาเล่นขวามันจะขวากว่าสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเป็นไปย้อนดูประวัติศาสตร์ท่านินทร์ไกรวิเชียรไปไม่รอดเพราะขวาเกินนะเจอแบบเนี้ยเจอกระแสแบบเนี้ยหรือประชาธิปัตย์ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าปลุกฝ่ายขวาและขวากว่าขวามวลชนขวากว่าตัวเองแล้วเพราะนั้นเอาไม่อยู่ฮะรัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่ารับมือกับฝ่ายขวาไม่ได้รับมือฝ่ายซ้ายเนี่ยเคยเอาชนะมาแล้วแต่รับมือฝ่ายขวาไม่เคยรับมือได้เลยเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็น IO หรือไม่เป็น IO เนี่ยถือว่าเพี้ยงพ้ําไม่ควรเลยนะฮะไม่ควรคือไม่ได้บอกว่าคุณชอบถูกหมดแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้แบบเนี้ยคือแบบอย่าเล่นให้เลยเถิดครับอย่าเล่นให้เลยเถิดถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแบบทําให้เรื่องลุกลามเหมือนในอดีตมันคือที่เราแบบว่ามันที่มันเป็นเรื่องมาสมัยปี51 52 53 54ซึ่งมันแรงไปแล้วใช่ไหมมันแรงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันลุกลามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันมีการลุกลามและมีรับลูกนะฮะทางตำรวจเนี่ยนะครับทางพลตำรวจโทปิยะอุทาโยเนี่ยนะครับซึ่งก็สั่งการให้ปอทเนี่ยนะครับตำรวจสันติบาลแล้วก็กองกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับไปดำเนินการตรวจสอบกรณีเรื่องนี้ด้วยนี่นะครับแต่คือเบื้องต้นนะครับพลตำรวจโทปิยะอุทาโยบอกว่ายังไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือว่ามันถูกอย่างไรนะครับต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดก่อนดูถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐเข้ามารีบจัดการก่อนที่กระแสมันจะบานปลายครับแต่ว่าจัดการยังไงจัดการให้มันบานปลายหรือเปล่านี่เรื่องนึงนะแต่เขาต้องรีบเข้ามาอย่างปอทเนี่ยต้องมีคนไปร้องก่อนไหมหรือว่าทางทีมงานปอทสามารถทำได้ดำเนินการได้ทันที
เดี๋ยวก็มีวิธีทำเองแหละเอาเจ้าหน้าที่ร้องก็ได้ครับก็ว่ากันฮะเรื่องนี้ยังต้องติดตามดูฮะว่าพอเรื่องนี้มันกระทบสิทธิเสรีภาพแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการบานปลายอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นเลยนะครับเรื่องงูเห่านิดนึงสำหรับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลนะฮะว่ามีการซื้อเกิดขึ้นเนี่ยสูงถึง120ล้านเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางกกต.เนี่ยรับที่จะไปดำเนินงานตรวจสอบนะครับซึ่งทางคือตัวร้องนี่คือยังไม่รู้เลยว่ามีงูเห่าจริงมีการซื้อจริงเปล่าแต่ว่าอนาคตใหม่ที่สอนจะผิดนะเนี่ยคืออันนี้จุดยืนเนี่ยแปลกตั้งแต่คุณศรีสุวรรณละครับแล้วกกต.ก็มารับลูกอีกคือคนมาฟ้องดันไปสอบคนฟ้องอนาคตใหม่เนี่ยมาฟ้องว่ามีคนมาจ้างซื้องูเห่าคือตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่กกต.เนี่ยใช่ไหมถ้ากกต.เนี่ยพออนาคตใหม่เขาพูดว่าเฮ้ยมันมีคนจะซื้อตัวเนี่ยไม่ต้องรอให้คุณศรีสุวรรณไปฟ้องนะต้องตรวจสอบเลยอนาคตใหม่เนี่ยคือแบบพออนาคตใหม่เขาพูดอย่างนั้นกกต.เนี่ยเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องเรียกเขาไปตรวจสอบว่าเฮ้ยจริงเปล่าใครมั่งไหนมาให้ข้อมูลทางลับหน่อยสิคือมันก็เหมือนกับการที่คุณบอกว่ามีคนซื้อเสียงหรืออะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากแต่ว่าคุณต้องเอาเขาไปให้ข้อมูลทางลับแบบเพื่อเป็นพยานใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้คือแบบว่าแล้วก็คือไอการให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยคือมันเขาเปิดเผยไม่ได้แต่ต่อสาธารณะมันมีหลายเรื่องเพราะว่ามันเป็นอันตรายไปต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคุณกกต.ก็ต้องเรียกคนที่แบบว่าให้การมาซื้อเสียงเนี่ยแบบว่าไปให้ข้อมูลทางลับบางทีอาจจะใช้เป็นหลักฐานก็ได้ใช้เป็นหลักฐานก็ไม่ได้เนี่ยเอาไปใช้แต่ทีนี้กกต.ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะคุณศรีสวรรค์มาฟ้องว่าอนาคตใหม่กุข่าวปั้นน้ำเป็นตัวจะยุบน่าจะยุบพรรคไหมกกต.ไปรับแล้วก็ไปเรียกคุณศรีสวรรค์มาสอบเฮ้ยครับตลกดีแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะประธานกกต.คุณอิทธิพรบุตรประคองนะครับบอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรไปก่อนนะฮะยื่นเรื่องมาทางกกต.ก็รับเอาไว้เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนนะครับไม่อยากพูดเยอะนะฮะไม่เจ็บคอด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะอันนี้ไม่แฮปปี้ครับคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่สุขที่แล้วเนาะโอ้ยน้ำท่วมกทม.รอระบายกันเต็มไปหมดเลยนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่แฮปปี้และเรียกสทนชไปพูดคุยเตรียมการรับมือนะครับแต่ว่าคุณผู้ว่าสวินเนี่ยบอกว่ายังไงก็ไม่ออกนะจะอยู่ครบวาระก็เดี๋ยวรอก่อนละกันคือออกน้ำก็ไม่ได้ยุบไงเดี๋ยวก็มีเรื่องตั้งละวาระก็คืออะไรวาระคสช.ตั้งไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวกลับมาคุยช่วงหน้าต่อครับครับย้อนกลับไปมันมีคดีความย้อนกลับไปมันมีคดีความที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการที่คุณเอกชัยนะฮะกับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะคุณโชคชัยนี่นะครับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่าแจ้งความเท็จนะฮะกรณีที่บอกว่าผบ.ทบ.เนี่ยไม่เป็นกบฏคือไปแจ้งความว่าผบ.ทบ.เป็นกบฏที่บอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าในอนาคตจะมีทำรัฐประหารหรือไม่บอกว่าหากการเมืองไม่เป็นเหตุเกิดจลาจลไม่เลยเกิดขึ้นอะไรเนี่ยคือแบบก็แล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นการแจ้งความเท็จพอไปฟ้องพบทบศาลยกฟ้องพบทบไปแล้วฝ่ายทหารคอสชก็แจ้งว่าแจ้งความเท็จจริงๆก็ไม่ได้แจ้งความเท็จเพราะว่าเขาย้อนกลับไปดูข้อมูลแล้วปรากฏว่าพบทบเนี่ยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์พูดจริงแต่ไม่ได้พูดว่าเป็นกบฏไงแต่ว่าศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามยกประโยชน์ความสงสัยให้แก่จำเลยนะฮะก็พิพากษายกฟ้องไปศาลพิเคราะห์ว่าคลิปสัมภาษณ์ของพบทบเป็นการให้สัมภาษณ์จริงไม่ได้มีการตัดต่อส่วนที่อ้างว่าพวกตนบิดเบือนเป็นการขู่เข็นรัฐประหารนั้นศาลมองว่าไม่ชัดเจนในคำให้สัมภาษณ์ว่าจะรับประกันหรือไม่รับประกันการรัฐประหารคือพูดง่ายว่าก็ตีความได้อย่างนั้นก็ทุกก่อนหน้านี้ทุกการรัฐประหารผบ.ทบ.ก็เป็นผู้ทำการรัฐประหารก็ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการขู่เข็นหรือไม่ก็คืออันนี้คือคุณเอกชัยออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะก็เป็นไปได้ไงพูดง่ายว่าก็พูดอย่างนั้นน่ะ
ก็ผบ.พูดแต่พูดอย่างนั้นน่ะนั่นก็เลยมีความไม่ชัดเจนถึงก็เลยยกประโยชน์ยกคืออันเนี้ยจะบอกว่าเป็นกบฏหรือไม่เป็นกบฏเนี่ยศาลก็ตัดสินไปแล้วว่าไม่ยังไม่ใช่ใช่แต่บอกว่าคล้ายๆกับว่าเขาแจ้งความเท็จหรือเปล่าครับเขาไม่แจ้งความเท็จเขาเอาข้อมูลจากคำให้สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งไม่ได้บิดเบือนแจ้งความซึ่งไม่ได้บิดเบือนคำข้อมูลนี้และคำให้สัมภาษณ์นั้นก็ตีความได้เขาตีความเป็นการตีความของเขาว่าไอการให้สัมภาษณ์เนี้ยมันเข้าข่ายเพราะมันไม่ใช่การแจ้งความเท็จเพราะฉะนั้นก็ยกประโยชน์สงสัยให้จำเลยไปนะฮะคือเมื่อวานนี้คุณเอกชัยคุณโชคชัยเนี่ยไม่ได้นั่งรถเมย์ไปเหมือนคราวก่อนที่โดนดักตีนะรอบนี้ขึ้นกลับไปนะฮะไปชนะคดีเลยนะฮะไม่โดนตีด้วยนะครับมีคดีคุณวัฒนาอีกคดีนึงครับอันนี้คือเรื่องของโอ้โหไม่พลาดหัวกันอึ้งคนึงเลยฮะครับเอาง่ายๆบอกว่าเขาบอกว่าพยานเนี่ยให้การแบบอะไรนะโอ้โหพยานเนี่ยมัดแน่นเลยเหรอฮะอุ้ยแบบผมดูแล้วก็ไม่เห็นจะแน่นตรงไหนนี่ไม่ใช่มีการให้การแบบว่ามีการจ่ายเช็คให้คุณวัฒนามีอะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้เป็นคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนะฮะโดยคอตสนะครับดำเนินคดีกับคุณคือพยานรายแรกเนี่ยเรื่องบ้านเอื้ออาทรบอกว่าจ่ายเช็คตามคำสั่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีเป็นค่าที่ปรึกษา 1-2 ล้านบาทหลายฉบับรวมหมดกว่า60ล้านแต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเช็คไม่ทราบว่าเป็นของใครพยานปากที่2อ้างคุณอริสมันว่ามาเสนอต่อให้เสนอขายที่ดิน6แปลงแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์เข้าร่วมกันได้2แปลงแล้วก็ขอแบบหลังจากบริษัทอนุมัติไปแล้วมีคนโทรมาติดต่อทวงถามค่าอนุมัติ40ล้านอ้างว่าให้กับผู้ใหญ่ในกระทรวงพยานที่3บอกว่าคุณอริสมันนี่เจ้าของที่ดินมาติดต่อซื้อที่ดิน2แปลงไม่ได้พูดถึงราคาซื้อขายอะไรคือผมอ่านรายละเอียดแล้วก็มือแบบว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยก็บอกว่าตัวเองอยากขายเท่านี้แล้วก็แล้วน้องชายตัวเองอ่ะเป็นคนไปติดต่อด้วยครับน้องชายเจ้าของที่ดินเป็นคนไปติดต่อด้วยแล้วก็แบบว่าน้องชายเนี่ยก็เหมือนกับได้ค่าในหน้าไปแล้วตัวเองก็รับเงินไปเท่าที่ต้องการส่วนที่เกินไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นอะไรคือก็ทำนองนี้นะคือผมก็ยังงงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคือแล้วก็พยานปากที่4พนักงานฝ่ายบัญชีบอกผู้บริหารสั่งจ่ายเช็ค40ล้านตอนแรกไม่รู้ว่าใครรับจนสอบถามผู้บริหารท่านหนึ่งทราบว่าเงินจำนวนนั้นให้ไปนำไปให้นายวัฒนาแต่พยานไม่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองไม่ทราบว่านายวัฒนารับเช็คจริงหรือไม่ครับแต่ผู้บริหารคนระบุว่าเงินดังกล่าวสั่งจ่ายให้การเคหะแห่งชาติเป็นค่าดำเนินการครับนะคือไอ้ที่ผมหาไม่ใช่อะไรคดีนี้มัน12ปีแล้วครับนาวยาวนานมากเลยคุณวัฒนาบอกแบบนี้เนี่ยนะครับที่จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนนะถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นเหมือนโอ้ตอนแรกผมก็ทึ่งมากนะวัฒนาที่โคตรโกงแก้วสารมาแถลงข่าวมีการโอนเงินผ่านแม่บ้านคนใช้คนขับรถอะไรต่างๆครับผมว่าวัฒนาน่าจะติดคุกในปี51แล้ว5051แล้วนี่ผ่านมาเฮ้ยมันทำไมทั้ง12ปีอ่ะคือถ้าพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้มันยืดมาทำไมทั้ง12ปีครับก็งงนะฟังคุณวัฒนาหน่อยนะฮะคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับหลังจากที่ไปศาลนะครับสืบพยานโจทย์ก็ต้องสู้ฮะมันเป็นที่เดียวที่เราใช้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผมไม่ได้โดนคดีนี้คดีแรกคดีที่เกิดจากการรัฐประหารนี่ผมคดีนี้เป็นคดีที่5สำหรับรัฐประหารแรกนะฮะ4คดีก็ยกฟ้องไปหมดแล้วนี่คดีสุดท้ายแล้วทุกคดีก็โดนกล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงเรื่องหวยเรื่องอะไรมันก็โดนมาแบบนี้ก็ยกฟ้องมาหมดเหลือคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายนะไม่ใช่ว่าคดีนี้โดนกล่าวหาคดีเดียวนะโดนทั้งสัตว์ปกครองโดนทั้งอะไรก็โดนมาหมดคดีรัฐประหารหลังก็ยังเหลืออีกสืบพยานโจทย์รอบหน้าเนี่ยคือ8กรกฎาคมนะครับแล้วก็ยังอีกยาวเพราะเมื่อวานเป็นแค่นัดแรกแต่เห็นบอกว่าจะเสร็จภายในปีนี้นะใช่ใช่ก็คืออีกยาวอีกหลายเดือนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มัน12ปีมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณวัฒนาถ้าไปอยู่ในอีกบริบทนึงก็อาจจะไม่โดนอย่างนี้ไงคือเมื่อต่างที่เหมือนก็ไปคิดเอาเองละกันคือทั้งสองปีทำไมเพิ่งมามัดแน่นนี่จะโดนไหม12ปีทำไมเพิ่งมามัดแน่นกันตอนนี้ผมยังงงคุณวัฒนาเขาก็จะแบบนี่เขาก็บอกว่าเขาก็ลำบากแล้วเพราะมันตั้ง12ปีกว่าจะไปค้นหาจำไม่ได้แล้วคือมันจำไม่ได้แล้วไงคือเฮ้ยอยู่ๆคุณมาโผล่บอกว่าตอนนี้คุณมามีพยานหาว่าผมรับเงินเนี่ยคืออะไรแบบนี้คือแบบเอ้ยมันเอามาตรงไหนอ่ะแล้วมันจะไปแก้ต่างกันหลักฐานที่กระทรวงที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตั้งนานแล้วใช่ปะครับนะฮะเอาเรื่องน้ำท่วมฮะเรื่องน้ำท่วมเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่นะฮะว่าเอ๊ะทำไมแบบตกมาขนาดนั้นแล้วน้ำรัฐบาลที่แล้ว
ต้องให้ไปด่ารัฐบาลที่แล้วต้องไปด่ากทม.เออนี่ไงผู้ว่าสวินบอกว่าฟิวมันขาดไอ้ฟิวของอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยมันขาดมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไฟแล้วก็ฉุดน้ำดึงลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้มันก็เลยทำให้น้ำเกิดเอ่อแล้วฝนมันก็ตกเยอะไง145พอตอน6โมงเย็นซ่อมเครื่องปุ๊บก็ครึ่งชั่วโมงแห้งเลยครับก็แปลว่าอุโมงค์ใช้ได้จริงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเทคนิคเออโอเวอร์โหลดนิดหน่อยคือวักทองอย่างนี้มีข้อเรียกร้องให้รับผิดชอบด้วยการลาออกพลเรือเอกสุวรรณเดี๋ยวผมก็ออกไปตามวาระที่พ้นอยู่แล้วถ้าออกแล้วน้ำไม่ท่วมจะออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เออเพราะไม่ได้ยึดติดครับเราเข้าใจเขาเดือดร้อนแต่ลาออกไปแล้วเดี๋ยวใครจะทำเดี๋ยวผมก็ไปไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเอาแน่ใจนะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนี่ไงนี่ไงไทยรัฐพาดหัวอัศวินเดือดออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ออกก็น้ำแห้งไหมล่ะถ้าเราออกแล้วน้ำไม่ท่วมมีเสียงนะเราฟังนะผู้ว่าสวินนะครับมีคอลัมนิสต์หลายท่านอย่างวันนี้เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์บอกว่าผู้ว่าควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบเป็นการลาออกท่านมองประเด็นนี้ไงบ้างผมก็ไม่ได้มองอะไรก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรเดี๋ยวผมก็ออกไปตามวาระที่ผมพ้นอยู่แล้วนะคือถามว่าถ้าผมออกแล้วน้ำไม่ท่วมนะผมออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ใครอ่ะคือผมไม่ได้ติดยึดอยู่แล้วไม่ได้ติดยึดเดี๋ยวก็หมดวาระไปแล้วก็มันก็เหมือนเราเข้าใจนะเขาเดือดร้อนเขาก็บอกเอ๊ะทำไมต้องรับผิดชอบด้วยการทำไมมาอยู่ทำไมให้ลาออกไปลาออกแล้วใครจะทำอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้ยีรังยั่งยืนนั่นเลยหรอกนะครับผู้ว่าครับภาพของคุณสีสุวรรณล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อภาพนั่นมันปีที่เขามาลงนะมันปี60กับ61ไปดูได้นะครับมันไม่ใช่ของปี62หรอกคือคุณสีสุวรรณเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับภาพมาโดยที่คนที่บอกเขาก็ภาพเขาไม่รู้ว่าเป็นภาพในอดีตเขาก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับนะฮะนี่เป็นภาพที่ผู้รับเหมาเขาโกยขยะลงคลองลาดพร้าวอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาผิดสีสุวรรณบ้างสิใช่ไหมที่เป็นคนฟ้องใช่ไหมให้ความเท็จอะไรเงี้ยเหรอกล่าวใส่ลายป้ายสีอะไรเงี้ยเหรอครับเอาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดฝนตกหนักในกรุงเทพนะครับเพราะว่าลุงตู่ลุงป้อมก็กำชับอย่างหนักมากแล้วก็แสดงท่าทีว่าไม่แฮปปี้อย่างมากไม่แฮปปี้แล้วน้ำหายท่วมไหมล่ะครับก็กำชับเลยว่าไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะให้ไปจัดการหน่อยนะครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้นะครับวันนี้จับตาดูเรื่องของการโปรดเกล้านายกนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการพิเศษเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับคุณชูวัฒน์คุณใบจำแพงผมชาติศิริวงศ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ